วันนี้เป็นวันพระใหญ่วันดับเดือน4วันดับเดือน4ค่ำแรมเดือน4ดับเดือน4พรุ่งนี้ก็ขึ้นเดือน5แล้วพรุ่งนี้ขึ้นเดือน5เจ้ากระจันเรไรร้องเต็มป่านี่เขายังไม่ร้องนะนี่แสดงว่ามันยังไม่ใกล้จะมืดจริงๆเขาจะร้องอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ตอนเช้าเขาก็จะลุกขึ้นร้องของเขาได้อรุณเขาก็ร้องแต่เขาจะร้องเดือน4นะคราวที่แล้วพอวันรุ่งขึ้นเดือน4ปั๊บร้องเลยได้ยินเสียงร้องในป่านก่อนนั้นไม่ได้ยินพอถึงเดือน4ปั๊บไม่ร้องจักรจันทร์อะไรจักรจันทร์แหละตัวใหญ่ๆนี่แหละจักรจันทร์เสียงลั่นร้องแมงอีก็มีแมงอีเนี่ยอีจักรจันทร์เนี่ยเสียงก้องนี่เป็นธรรมชาติธรรมชาติเขารู้ร้อนรู้หนาวเหมือนกันนะเขารู้มืดรู้สว่างอย่าว่าแต่เรารู้นะสัตว์ธรรมชาติของสัตว์สัญชาตญาณของสัตว์ไก่มืดเขาจะร้องเนี่ยไก่มืดนี่เขาร้องแล้วนี่เขาจะร้องเป็นเวรประสุดท้ายสำหรับวันนี้นะตอนเช้าเขาจะลุกร้องมันจะมีช่วงหนึ่งเขาจะร้องพร้อมกันตอนค่ำนี่เขาจะร้องพร้อมกันรอบสุดท้ายของเขากลางวันนี่เอาเป็นรอบใครรอบมันแล้วแต่ขยันเอารอบค่ำนี่พร้อมกันกันแล้วกันสัตว์สัญชาตญาณของสัตว์การพัฒนาไปของสมองสัตว์มันไม่เหมือนสมองมนุษย์สมองมนุษย์นี่พัฒนาไปได้เร็วรู้เดียงสาภาวะมีความรู้ชัดเจนแต่สัตว์เขามีความรู้ไม่ชัดเจนเหมือนมนุษย์เหมือนดวงตาท่านเล่าให้ฟังว่าสัตว์เนี่ยสายตาของเขานี่มันไม่ใช่สายตาที่ฉลาดเหมือนมนุษย์สายตาของเขาเนี่ยเดินไปถ้าหากเฉยทุกอย่างอยู่นิ่งเฉยไม่แสดงอาการไหวให้เห็นเนี่ยเขาจะไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่ถ้าไหวปั๊บเนี่ยถ้าเป็นหมาเนี่ยก็เห่าทันทีเลยล่ะถ้าเป็นเสือเป็นอะไรเนี่ยก็ตั้งท่าแล้วว่างั้นนะท่านพูดถึงในป่าเนี่ยเสือมันเดินไปเนี่ยสมมติยืนคนยืนอยู่ถ้าเผื่อมันไม่ได้กลิ่นเนี่ยมันจะไม่เห็นหรอกถึงเห็นมันก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรไม่รู้ว่าเป็นรูปอะไรไม่เหมือนสายตามนุษย์หูมนุษย์การสัมผัสของมนุษย์ทั้ง6นั้นทวารสัมผัสทั้ง6น่ะสัมผัสพร้อมกับมีสติมีปัญญาบอกการพัฒนาสมองของสัตว์ก็เช่นเดียวกันมันพัฒนาไปได้ยากมากพัฒนาไปไม่ได้เลยดูหมาเราเนี่ยเลี้ยงมา10กว่าปีเนี่ยสอนแค่ยกไม้ยกมือได้แค่นั้นโอ้ยพี่เลี้ยงเพื่อนเนี่ยดีใจขนาดแค่ยกไม้ยกมือนิดหน่อยอ่ะไม่รู้อะไรของมันก็ไม่รู้ยกถ้ามีอาหารล่อเนี่ยน่าจะยกได้อยู่สัตว์ที่เขาว่าฉลาดเขาฝึกนี่เขาฝึกด้วยอาหารนะสัตว์ที่ว่าฉลาดเนี่ยเขาฝึกเขาจะฝึกด้วยอาหารต้องมีอาหารล่อเราไปดูโลมาเขาแสดงที่แหลมสิงห์นั่นแหลมสิงห์จันทบุรีน่ะเราไปดูเขาใช้มันทำอะไรแต่ละอย่างเนี่ยหลังจากมันทำเสร็จแล้วเนี่ยเขาให้อาหารให้ปลาตัวนึงนะโยนใส่ปากเลยจะให้มันทำอะไรแต่ละอย่างเนี่ยหลังจากทำเสร็จเนี่ยต้องให้อาหารมันให้ปลาตัวนึงให้ปลาตัวหนึ่งคนขึ้นไปอยู่สูงจากน้ำประมาณ3 เมตรกว่าเนี่ยเขาเอาปลาไปล่อและให้มันกระโดดไปเอาปลาแล้วก็ทำท่าเหมือนกับว่ามันโดดไปหอมแก้มคนข้างบนนู่นข้างบน3 เมตรกว่าน่ะมันโดดสูงได้อยู่แต่ไอ้ที่มันโดดไปเนี่ยมันโดดไปเพราะมันเห็นเหยื่อมันเห็นปลาเสร็จแล้วเขาก็โยนให้มันเลยหลังจากนั้นมาหลังจากบางทีคนฆ่าปลาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเขามันก็กระโดดไปงับเอาปลา
ขาก็ว่าโลมาโดดหอมแก้มคนเนี่ยกระวังนั้นนะเขาให้มันไหว้เขาให้มันอะไรต่ออะไรมันทำได้เพราะเขามีอาหารล่อเราไปดูที่แหลมสิงห์ใครเคยไปยันทบุรีไปดูเขาโลมาโลมาโอ้ยแขกคนหลังไหลเข้าไปดูเราเข้าไปจันอินพาเข้าไปแต่ไอ้ที่มันน่าทึ่งที่มันทำได้ไอ้น่าทึ่งอย่างหนึ่งคือตอนเขาจะเลิกเนี่ยมันจะมีโลมาสองตัวมายืนขนาบกันเนี่ยโลมาสองตัวมายืนขนาบกันแล้วมันจะวิ่งกันเป็นลักษณะเป็นคู่กันไปเลยนะแล้วคนก็ยืนกลางขาข้างหนึ่งเหยียบอีกตัวหนึ่งขาข้างหนึ่งเหยียบอีกตัวหนึ่งเขาก็บายบายนั่นน่ะเป็นวาระปิดฉากเขาแหละนะเสร็จแล้วก็มันก็วิ่งไปตรงแพพอดีพอวิ่งไปตรงแพพับพอใกล้จะถึงแพพับแพมันก็มุดลงคนก็โดดขึ้นแพ อันนี้มันฝึกได้ยังไงมันเก่งวะแล้วน้ำหนักคนไม่ใช่น้อยนะน้ำหนักคนเลยคนเขาก็ยืนเก่งนะเขายืนบนนั้นนะเขายืนได้เลยอะแต่เขาเล่นเขาจำจองมาแล้วไปพอไปใกล้จะถึงแพปั๊บเนี่ยมันก็มุดหัวลงคนก็โดดขึ้นแพโดดขึ้นแพเสร็จแล้วเขาก็มาโดดคาบให้อาหารให้อะไรต่ออะไรนี่เราพูดถึงว่าการฝึกสัตว์ต้องเอาอาหารล่อมันสัตว์บางอย่างไม่ต้องล่อมั้งสัตว์บางอย่างไม่ต้องล่อพวกแมวพวกหมาพวกอะไรเนี่ยล่อเท่านั้นถ้าล่อเนี่ยเป็นเร็วถ้าไม่ล่อนไม่เป็นไม่สนใจหรอกถ้าไม่ล่อการนี้เราพูดถึงการพัฒนาสมองของคนของสัตว์การพัฒนาต่างกันมากความนึกความคิดของสัตว์ครูบาอาจารย์เล่านะความนึกความคิดของสัตว์เขาสักแต่ว่านึกว่าคิดนะไม่มีเจตจำนงเหมือนเราเนี่ยเรามีเจตจำนงที่จะนึกเรื่องนั้นนึกเรื่องนี้คิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ปรุงเรื่องนั้นปรุงเรื่องนี้ได้ตามเจตจำนงแล้วก็มาวิจัยวิจารณ์เอามาใช้ให้เกิดผลเกิดประโยชน์ได้แต่สัตว์เขาสักแต่ว่าคิดไปเฉยเองไม่เชื่อลองสังเกตดูสัตว์ดูสุนัขเราเนี่ยไม่เชื่อลองสังเกตดูบางครั้งเห็นเขาลุกทะเลทลายจักไปนะไม่มีจุดหมายปลายทางนี่ไม่มีจุดหมายปลายทางถ้าเกิดมีใครไปเรียกไปแล้วอ้าวหันเหไปแล้วเขาลุกนอนอยู่ดีลุกพวดพลาดวิ่งไปแล้วยัก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 ไปไหนคือสังขารจิตมันมีเหมือนกันมันปรุงเหมือนกันแต่ไอตัวเจตจำนงที่จะเข้าไปผสมเหมือนมนุษย์มันไม่มีเพราะฉะนั้นการอุบัติเป็นมนุษย์ท่านถือว่าเป็นสัตว์ที่ประเสริฐได้อัตภาพเป็นมนุษย์มาแล้วใครเอาอัตภาพมนุษย์ไปทำลายเอาไปกินยาบ้าให้มันทำลายสมองของตัวเองอันนี้ก็คือว่าถือว่าทำลายตัวเองอย่างหมดสิ้นเชิงเลยเราก็รู้อยู่ว่ายาบ้ามีโทษอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ลองดูมาติดเลยละนี่ติดเลยประสาทสมองที่ว่าดีเกินสัตว์เนี่ยมันจะตกต่ำไปแล้วตกไปแล้วหนักๆเข้าบ่อยครั้งเข้าไอ้ตัวสารเคมีมันไปทำลายเซลล์สมองจนเลอะเลือนไปหมดละเลอะเลือนไปหมดบางคนนี่ไม่เป็นผู้เป็นคนเลยละนู่นเดินหาจกขยะกินตามถังนั่นถังขยะเห็นแล้วนะเราเห็นแล้วไม่ใช่เราแกล้งพูดเฉยๆเดินจกกินจริงๆอ่ะตามปั๊มน้ำมันเอ่ยตามอะไรเอ่ยเห็นโอ้มันถึงขั้นนี้จริงๆนี่ไม่เหลือเลยไม่เหลือมันสมองของมนุษย์ไว้เลยเนี่ยน่ากลัวนะเด็กๆฟังแล้วก็เป็นอุทาหรณ์นะมาระวังถือเป็นสารพิษที่ร้ายกาจร้ายแรงมากให้ระวังรักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีถ้าเราไปหลวมตัวให้กับมันแล้วก็ตายทั้งเป็นนอกจากมันพาเราดิ้นรนหามาใช้มาสอยมาซ่องมาเสพแล้วมันก็มาทำลายเราจนหมดคือพอใส่เข้ามาแล้วนี่ร่างกายมันติดเวลาได้เวลามันต้องการเราต้องใส่มันได้เวลามันต้องการเราต้องใส่มัน
ถ้าเราไม่ใส่ให้มันเนี่ยมันหิวมันกระหายมันเรียกร้องจนจะเป็นจะตายร่างกายมันเรียกร้องนะร่างกายมันเรียกร้องเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์หลวงตาท่านเทศท่านบอกว่าแม้แต่พระอรหันต์เนี่ยฉันยาบ้าลงไปก็ติดเพราะร่างกายมันติดมันไม่ใช่จิตติดแต่จิตของท่านกับจิตของเราไม่เหมือนกันจิตของท่านไม่ติดแต่ร่างกายมันติดพอใส่ลงไปแล้วร่างกายมันติดร่างกายมันก็ประกอบไปด้วยธาตุต่างๆเนี่ยธาตุดินธาตุน้ำธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟพอเราใส่อาหารอะไรดิบดีเข้าไปเขาก็ติดในเมื่อเขาติดเวลาเขาหมดรสหมดชาติของสิ่งเหล่านั้นเขาก็เรียกร้องพอเรียกร้องขึ้นมามันก็กระตุ้นเรายิ่งเราเป็นผู้ถุชนด้วยแล้วเนี่ยมันกระตุ้นมันกระซิบกระซาบเราก็อดไม่ได้ดอกเว้ยตายช่างมันเถอะเว้ยฟาดเลยแหละโอ้ตายช่างมือเว้ยฟาดเลยนี่เป็นอย่างนี้แต่พระอรหันต์ใจท่านไม่ติดเพราะใจของท่านเนี่ยเป็นผู้บริสุทธิ์หมดจดอยู่แล้วติดก็ติดแต่ขันเท่านั้นแหละขันมันติดแต่น่าจะไม่เรียกร้องดิ้นรนทะเยอทะยานจนเกินไปอันนี้เป็นข้ออุปมาที่ครูบาอาจารย์ท่านเอามาแสดงให้ฟังว่ารูปธรรมเนี่ยมันมีสถานะเท่ากันรูปธรรมของเราของท่านเท่ากันแต่ว่ารูปธรรมของมนุษย์เนี่ยจะแตกต่างจากสัตว์ก็ตรงที่ว่ามันสมองมันพัฒนาไปได้ดีสามารถไปรับกับภูมิสติภูมิสัมปชัญญะภูมิปัญญาข้างในได้สามารถทำงานละเอียดได้มันสมองกับสติสัมปชัญญะกับจิตข้างในมันสัมผัสสัมพันธ์กันแต่ถ้าหากมันสมองมันเสียแล้วเช่นอย่างเรามากินยาทำลายมันสมองไปแล้วเนี่ยมันสมองมันไม่สามารถที่จะทำงานรับสนองงานของจิตได้เพราะฉะนั้นมันก็พานึกพาคิดพาวิกลวิการไปตามเรื่องที่มันเคยแปลสัญญานู้นให้สัญญานี้ให้มันก็แปลผิดพานึกพาคิดแปลผิดเป็นเหตุให้เราเข้าใจผิดเป็นเหตุเราทำตามผิดนี่คือสัญญาโดยปกติเราไม่ได้กินอย่างนั้นอยู่แล้วเราไม่ได้ใช้ยาแบบนั้นอยู่แล้วกิเลสภายในใจของเรามันก็แปลเราผิดให้เราหลงเพลินทำตามมันผิดมาไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ถ้าไม่ตั้งใจภาวนาไม่ตั้งใจปฏิบัติจริงๆไม่รู้ว่ามันแปลให้เราผิดได้ยังไงมันแปลรูปมันแปลให้รักมันแปลให้ชังให้โกรธให้เกลียดมันแปลไปหมดแหละมันแปลแล้วมันก็นึกเอามันก็คาดเอามันก็เดาเอามาใจเป็นใหญ่เลยเห็นรูปปั๊บไม่ดีเลยนะไม่น่าชอบใจไม่น่าพอใจใจมันไม่ชอบใจมันไม่ได้รู้ตามเป็นจริงนะมันบอกว่าอุ๊ยไม่ดีรูปไม่ดีไม่เอาไม่พอใจไม่ชอบใจถ้าเป็นสิ่งของอะไรเนี่ยก็ถ้าเป็นสิ่งของเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็เตะทิ้งเลยโยนทิ้งเลยขว้างทิ้งไกลๆไปเลยมันเป็นอย่างนั้นแหละในที่สุดเราไม่ได้รู้อะไรของมันความเป็นจริงของมันในวัตถุนั้นๆเราไม่รู้เลยว่าอะไรเป็นอะไรเราไม่รู้เลยนี่คือกิเลสมันพาเราแปลผิดแต่เป็นของดีเห็นปั๊บดึงดูดเข้ามาในหัวใจมันเหมือนกับเป็นอาหารที่ถูกรสถูกชาติเห็นรูปนี้ปั๊บอุ๊ยดีใจกำหนัดยินดีชอบใจพอใจเพลินใจอยากยึดอยากถืออยากได้ต้องดิ้นต้องร้อนต้องขวนขวายต้องแสวงหามาให้ได้นี่คือมันแปลผิดความเป็นจริงของวัตถุนั้นมันไม่ได้รู้ตามเป็นจริงมันรู้เห็นแต่ว่ามันเอ้ยมันสวยมันงามงั้นแล้วมันดึงเข้ามายึดเข้ามายึดเข้ามาโกยเข้ามาโกยเข้ามาเนี่ยยึดมั่นถือมั่นเกิดอุปาทานขึ้นมาเมื่อเกิดอุปาทานแล้วอะไรเมื่อมีความต้องการแล้วก็ดิ้นรนแสวงหาการดิ้นรนแสวงหานี่แหละคือจอมทุกข์คือกองทุกข์เหมือนอย่างเราดิ้นรนทำมาอาชีพนั่นแหละทุกข์หรือไม่ทุกข์ดิ้นรนทำงานทำการนะเราพูดถึงชาวนาชาวไร่เราเนี่ยดิ้นรนทำอยู่ทำกินตากแดดตากฝนเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเสี่ยงลมพายุเสี่ยงหนาวถอนกล้าปักดำยุงเจาะลงลุยขี้ตมขี้โคลนกลางค่ำกลางคืนดึกดื่นทุ่มสองทุ่ม
ทุกข์หรือไม่ทุกข์ก็จะได้มานี่คือการดิ้นรนแสวงหายกตัวอย่างงานอื่นก็เช่นเดียวกันนั่นแหละต้องดิ้นรนสารพัดทุกอย่างที่มันจะมีปัญหาตามมาให้เราต้องได้คิดต้องให้เราได้แก้การดิ้นรนแล้วก็แสวงหาแสวงหามาได้มาแล้วยึดอีกยึดมั่นถือมั่นอีกหึงหวงทะนุถนอมกลัวจะสูญกลัวจะเสียกลัวจะพังกลัวใครจะมาทำลายให้หมดไปจากภาวะความรักความชอบใจที่เราติดใจนั่นแหละนี่คืออุปาทานมันพายุดเนื้อแท้ของสิ่งเหล่านั้นไม่รู้ความเป็นจริงของมันเป็นยังไงไม่รู้แต่การที่ใจมองเป็นธรรมมันไม่ใช่แบบนั้นอันนี้คือกิเลสมันเราหลงไปตามกิเลสกิเลสมันหลอกให้เรานึกคิดไปตามมันถ้ามองตามกิเลสเราภาวนาเรามองตามกิเลสเราดำรงจิตให้มันแล้วก็พิจารณาตามธรรมดำรงใจให้มันแล้วก็พิจารณาไปตามธรรมเห็นเราก็รู้ว่าเห็นสักแต่ว่าเห็นเป็นอะไรเห็นว่ามันเป็นอันนั้นมันดีรู้อยู่มันไม่ดีรู้อยู่แต่ว่าให้เป็นเนื้อแท้ของมันไม่ได้ยึดเข้ามารู้ว่าสิ่งนู้นสิ่งนี้ของใช้ของสอยสิ่งนู้นสิ่งนี้รู้ว่าคนรู้ว่าหญิงรู้ว่าชายรู้แล้วก็เห็นก็สักแต่ว่าเห็นหญิงก็สักแต่ว่าเห็นหญิงรูปปัจจัยอะไรเป็นเรื่องของเขาชายก็สักแต่ว่าชายโอ้รูปปัจจัยอะไรก็เป็นเรื่องของชายของเขาคือสิ่งนั้นอยู่นอกจิตไปเลยไม่ได้อยู่ในจิตไม่ได้เข้ามาในจิตนี่เรียกว่าเห็นยิ่งพิจารณาท่องแท้เห็นว่ารูปสภาวะรูปธรรมเป็นยังไงสภาวะนามธรรมเป็นยังไงด้วยแล้วจิตใจมันก็ไปรู้เข้ารู้ทำความรู้ทำความเข้าใจกับสภาวะอันนั้นแต่ในที่นี้ไม่ใช่หมายความว่าท่านไม่รู้ว่าสิ่งนั้นดีหรือไม่ดีนะไม่ใช่ท่านไม่รู้นะท่านรู้เหมือนกันแต่ท่านรู้แล้วท่านอย่างละเอียดลึกลงไปอีกภาวะของมันคืออะไรเป็นอะไรใช้ประโยชน์ยังไงได้ประโยชน์ยังไงไม่ได้ประโยชน์ยังไงโอกาสที่จะยึดมั่นถือมั่นเพื่อมาเสาะมาแสวงกอบโกยเข้ามาด้วยตัณหาด้วยปาฐานไม่มีหากพอจะได้โดยชอบธรรมก็เอาได้โดยไม่ชอบธรรมไม่เอาได้โดยชอบธรรมได้ดีก็ใช้สอยดีได้ไม่ดีก็ใช้สอยไม่ดีนี่คือการมองที่เป็นธรรมรูปเสียงก็เช่นเดียวกันกลิ่นก็เช่นเดียวกันจิตมันจะเข้าลึกถึงหลักภาวะความเป็นจริงของสิ่งที่มาปรากฏเฉพาะหน้านี่คือกิเลสมันไม่หลอกเราการที่มันไม่หลอกได้ก็คือเราต้องฝึกจนใจเราชำนิชำนาญยังเห็นสภาวะธรรมชาติที่อยู่รอบข้างตัวเรารอบข้างตัวเราก็คืออะไรรูปอยู่ในรัศมีของตาเราก็มองเห็นเสียงอยู่ในรัศมีของหูเราก็ได้ยินกลิ่นอยู่ในรัศมีของจมูกเราก็ได้กลิ่นรสอยู่ในรัศมีของลิ้นเราก็ได้รสสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งเย็นใครสัมผัสก็ต้องรู้ร้อนใครสัมผัสก็ต้องรู้อ่อนใครสัมผัสก็ต้องรู้แข็งกระด้างใครสัมผัสก็ต้องรู้เค็มนะไปลองไปสัมผัสเกลือดูนะพอสัมผัสปั๊บเนี่ยทั้งเค็มทั้งคันนะไปสัมผัสน้ำปลาดูทั้งเค็มทั้งคันใครไม่เชื่อไปลองดูก็ได้เอาน้ำปลามาลาดมือดูเอาเกลือขี้น้ำแฉะๆมาทาหนังดูนี่คือความสัมผัสกายทุกคนมีกายสัมผัสทุกขุมขนกายสัมผัสประสาทสัมผัสเรียกว่ากายประสาทนะกายประสาทโดยที่แท้จริงตามเนื้อหาของพระอภิธรรมท่านหมายถึงรูปประสาทประสาทตาหมายถึงรูปประสาทรูปที่เป็นประสาทตาประสาทหูหมายถึงรูปประสาทที่ทำหน้าที่ได้ยินเสียงจมูกประสาทจมูกลิ้นประสาทลิ้นกายประสาทสัมผัสที่กายประสาทต่างๆเหล่านี้มันเป็นคนรายงานว่าเห็นมันสักแต่ว่ารายงานว่าเห็นเท่านั้นนะมันสักแต่ว่ารายงานว่าได้ยินเท่านั้นเองมันสักแต่ว่ารายงานว่าได้กลิ่นได้สัมผัสเท่านั้นเองมันสักแต่ว่ารายงานแล้วมันก็หมดไปทีนี้ด้วยเหตุที่จิตของเราพอได้รู้ได้รับทราบรสชาติของสิ่งต่างๆเหล่านั้นแล้วเกิดเวทนาแหละเวทนาคือยินดีแล้วก็ยินร้ายยินดีก็เวทนา
สุขเวทนายินร้ายคือทุกขเวทนาผัสสะจึงเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาเวทนาเป็นเหตุเป็นปัจจัยเกิดตัณหาตามมาอันนี้คือตัณหาที่จะพึงเกิดขึ้นในปัจจุบันตัณหาเบื้องต้นมันส่งมาแล้วตัณหาต้นตอของอวิชชาตัณหาอุปาทานมันส่งมาแล้วอวิชชาสวะมันส่งเข้ามาแล้วอันนั้นคือตัณหาที่เป็นต้นต่อทีนี้ไอ้ตัณหาอุปาทานที่พูดกำลังพูดถึงอยู่ตอนนี้เดี๋ยวนี้คือของใหม่ที่จะพึงเกิดขึ้นของใหม่ที่จะพึงเกิดขึ้นเราดูไปที่รูปธรรมมันรายงานตรงอ่ะมันรายงานทำแต่ว่าสักแต่ว่ารับเห็นรับได้ยินรับสัมผัสจมูกกลิ่นรับสัมผัสลิ้นรับสัมผัสรสแล้วก็รับสัมผัสทางกายมันสักแต่ว่ารับสัมผัสแล้วก็ผ่านไปสักแต่ว่ารับสัมผัสแล้วก็ผ่านไปแต่ว่าตัวจิตที่จะได้รับผลสืบช่วงมาจากการสัมผัสนั่นแหละมันเป็นสุขเวทนาเป็นทุกขเวทนาถ้าเป็นเรื่องของกิเลสพอสัมผัสปั๊บถ้าเป็นดีมันก็ยินดียึดเข้ามาถ้าเป็นไม่ดีไอ้ดีกับไม่ดีเนี่ยมันธรรมชาติมันบอกเองอะดีหรือไม่ดีธรรมชาติมันบอกเองแต่ถ้าเป็นเรื่องของธรรมแล้วดีเราก็ดูไปที่เหตุที่ปัจจัยของมันไม่ดีก็ดูไปที่เหตุที่ปัจจัยของมันในที่สุดความรู้ความเข้าใจของจิตของเราก็ไปชะลออยู่ที่ความรู้ความเข้าใจเรื่องเหตุเรื่องปัจจัยของมันอ๋อเหตุของมันเป็นนี้เป็นนี้ปัจจัยของมันเป็นนี้เป็นนี้เป็นนี้ไม่มีความรักความชอบใจพอใจที่จะยึดเข้ามาไม่มีความชังความไม่ต้องการที่จะผลักที่จะถีบออกไปไม่มีสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินแต่ท่านรู้ท่านเข้าใจหมดนะรู้ละเอียดล้อมากกว่าเราอีกธรรมดาอีกไอ้พวกเราที่เราลุ่มหลงยึดเอาเข้ามาแล้วก็ผลักออกไปก็เนื่องจากว่าเรารู้ไม่ละเอียดละออมเหมือนท่านนี่รู้แบบธรรมะกับรู้แบบกิเลสสามารถพัฒนาสมองของคนเราสามารถพัฒนาไปได้การฝึกฝนอบรมแบบนี้เป็นการฝึกฝนมาที่ของจริงของจริงก็คือตามีอยู่รูปมีอยู่หูมีอยู่เสียงมีอยู่จมูกมีอยู่กลิ่นมีอยู่ลิ้นมีอยู่รสมีอยู่กายมีอยู่การจะมาสัมผัสกายนะมีอยู่ความรู้ที่เกิดขึ้นจากตาก็เป็นจักขุวิญญาณความรู้ที่เกิดขึ้นจากหูก็เป็นโสตะวิญญาณวิญญาณแปลว่าความรู้แจ้งวิปัสสนาญาณแปลว่าเห็นแจ้งเห็นแจ้งกับรู้แจ้งนี่ไม่ใช่อันเดียวกันเห็นแจ้งกับรู้แจ้งคือคนละศัพท์สับอันหนึ่งรู้แจ้งทางตาวิญญาณเพราะฉะนั้นวิญญาณจึงเป็นขันหนึ่งวิญญาณขันนะวิปัสสนาแปลว่าเห็นแจ้งเอาใจเอาสติเอาสัมปชัญญะเอาปัญญาเข้าไปเห็นแจ่มแจ้งเห็นแจ้งด้วยปัญญาเห็นแจ้งตามภาวะที่สิ่งเหล่านั้นมีอยู่เป็นอยู่ตามภาวะดั้งเดิมของมันย้อนลึกก็ไปถึงเหตุไปถึงปัจจัยของมันย้อนลึกไปถึงภาวะแวดล้อมของมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีอยู่แค่นั้นภาวะของมันเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเกิดขึ้นก็เป็นทุกขังเปลี่ยนไปก็เป็นอนิจจังใครไม่สามารถจะไปบังคับบัญชาได้คืออนัตตาเนี่ยคือภาวะดั้งเดิมของรูปธรรมภาวะดั้งเดิมของนามธรรมที่นอกเหนือไปจากจิตที่บริสุทธิ์นอกเหนือไปจากผู้รู้ที่บริสุทธิ์ผู้รู้ของเราทุกคนถือว่าไม่บริสุทธิ์มันมีสิ่งเคลือบแฝงมาคอยให้เราหลงรักหลงชังหลงผิดหลงถูกอยู่นี่แหละไม่จบไม่สิ้นถ้าไม่อยู่ในการระมัดระวังจริงๆแล้วก็วันทั้งวันมีแต่หลงผิดมันพาหลงผิดก็ดูอย่างที่ว่ากิเลสมันรายงานผิดนั่นแหละเป็นเหตุเราลุ่มหลงยึดถือด้วยความลุ่มหลงด้วยตัณหาด้วยอุปาทานจะแล้วก็แสวงหาความทุกข์จากการแสวงหามาแล้วก็มายึดมั่นถือมั่นด้วยอุปาทานกอบโกยเข้ามาให้อยู่ในการถูกใจของเราตลอดการตลอดเวลาแต่ทุกอย่างมันไม่ได้มันมีเหตุมีปัจจัยของมันมันก็เสื่อมไปสลายไปตามเหตุตามปัจจัยของมันด้วยเหตุที่มันไม่อยู่ในบังคับบัญชาที่เราหวังเราก็ทุกข์
อะไรเกิดขึ้นกับทุกอะไรเกิดขึ้นกับทุกอะไรเกิดขึ้นกับทุกโอกาสที่จะรู้ว่าเอออันนั้นเกิดขึ้นเอออันนี้ดับไปเนี่ยไม่รู้กิเลสมันไม่ให้รู้ถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมมันไม่ให้รู้นี่เราพูดถึงลักษณะแบบนี้มันเป็นลักษณะของอารมณ์ของวิปัสสนาถ้าเราพิจารณามาตรงนี้เราหมุนมาตรงนี้มันเป็นอารมณ์ของวิปัสสนามันจะทำให้เราเห็นแจ้งเห็นแจ้งวิแปลว่าวิเศษหรือแจ้งวิปัสสนาปัสสะปัสสะแปลว่าเห็นเห็นแจ้งวิญญาณวิต่างญาณแปลว่ารู้รู้ต่างๆรู้ต่างวิญญาณแปลว่ารู้ต่างวิญญาณวิญญาณอีกอันหนึ่งก็คือวิญญาณขันธ์นั่นแหละวิญญาณขันธ์มันประกอบไปด้วยมันประกอบไปด้วยนามขันธ์มันประกอบไปด้วยจิตวิญญาณวิญญาณธาตุแต่วิญญาณขันธ์นั้นเป็นวิญญาณในส่วนเป็นวิญญาณส่วนที่เป็นขันธ์วิญญาณธาตุคือความรู้ดั้งเดิมธาตุดั้งเดิมของรู้คือผู้รู้ที่เป็นธาตุดั้งเดิมท่านเรียกว่าวิญญาณธาตุความรู้ท่านก็เรียกว่าธาตุเหมือนกันนะความรู้วิญญาณธาตุจิตคือผู้รู้ผู้นึกผู้คิดนั่นแหละวิญญาณธาตุก็คือภาวะดั้งเดิมของผู้รู้ธาตุแปลว่ามูลเดิมสิ่งที่เป็นมูลเดิมของโลกที่เรียกว่าธาตุรูปธรรมก็เป็นมีสิ่งที่เป็นมูลเดิมของโลกนามธาตุคือวิญญาณธาตุเนี่ยก็เป็นสิ่งที่มีอยู่ประจําโลกดั้งเดิมประจําอยู่ในโลกเพราะฉะนั้นทั้งสองอย่างทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมจึงเป็นสิ่งที่อาศัยมูลเดิมของโลกมาเกิดรูปธรรมของเราอาศัยดินน้ำลมไฟมาเกิดอันนี้เราเห็นง่ายแต่วิญญาณธาตุนี่ผู้รู้ผู้รู้เอามูลเดิมของโลกมาเกิดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นมีมูลเดิมของโลกมาเกิดสิ่งนี้จะไม่สูญไปจากโลกแม้ชำระตัวเองบริสุทธิ์แล้วก็ไม่สูญไปจากโลกไม่สูญไปจากโลกเพราะฉะนั้นพระจิตที่บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกพระอริยสาวกจึงอยู่รอบข้างตัวเรานี่แหละไม่ไปไหนเราระลึกนึกน้อมถึงพุทธังธรรมังสังฆังสรณังคัจฉามิแล้วก็ตั้งใจตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมปฏิบัติตามธรรมเริ่มรู้ธรรมเริ่มเห็นธรรมเริ่มเข้าใจธรรมก็เริ่มรู้เริ่มเห็นพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าก็คือธรรมะที่เราเข้าไปถึงเราต้องการความสงบเราภาวนาจนจิตได้รับความสงบก็เริ่มเห็นพระพุทธเจ้าสงบละเอียดลึกเข้าไปเกิดปัญญาเกิดภูมิปัญญาถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นอุปาทานขั้นไหนขั้นหนึ่งได้ก็เริ่มเห็นพระพุทธเจ้าโอภาวะดั้งเดิมของพระพุทธเจ้าหลังจากพระองค์สลัดตัณหาอวิชชาอุปาทานออกแล้วเนี่ยภูมิจิตของพระองค์มีอย่างนี้เป็นอย่างนี้เราทำให้ภูมิจิตของเราได้รับมีรสมีชาติเหมือนอย่างพระจิตที่พระองค์ได้บำเพ็ญผ่านเราก่อนไปแล้วนั้นเราก็เริ่มเข้าถึงเข้าไปเห็นว่าโอ้พระพุทธเจ้ามีภาวะเป็นอย่างนี้พระธรรมพระพุทธพระเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มีภาวะเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ท่านจึงทรงตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรมถ้าหากไม่เห็นธรรมไปเดินจับชายคาจีวรพระพุทธเจ้าทั้งวันทั้งคืนทั้งปีทั้งชาติก็ไม่ชื่อว่าเห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยละเอียดไหมปรัชญาละเอียดมากเป็นปรัชญาที่พุทธเจ้าท่านทรงตรัสไว้ละเอียดมากนี่เราพูดถึงอะไรเราพูดถึงความรู้ของคนกับของสัตว์มันพัฒนาไปแตกต่างกันความรู้ของสัตว์เขาพัฒนาไปแบบสัตว์เขาไม่มีเจตจำนงอะไรที่ชัดเจนจึงเป็นการพัฒนาไปได้น้อยเพราะฉะนั้นได้เสวยชาติภพชาติเป็นสัตว์ก็ถือว่าไปเสวยภพชาติหนึ่งภพชาติหนึ่งกรรมในชาติหนึ่งในชาติหนึ่งที่เขาจะต้องไปเสวยโอกาสที่จะทำให้เขานี่ดีกว่านั้นนี่ยากมากโอกาสที่สัตว์จะสร้างบุญญาบารมีเพิ่มขึ้นในภาวะที่เป็นสัตว์มีน้อยมากมีก็มีไม่มากเช่นอย่างเรายกตัวอย่างเช่นอย่างลิงพญาช้างกับพญาลิงเนี่ยที่ไปรับใช้พระพุทธเจ้าที่เลไลช้างชื่อเลไลยกะกับลิงชื่ออะไรไม่รู้นะที่ไปรับใช้ลิงก็เป็น
หัวหน้าโขลงนะลิงก็เป็นหัวหน้าฝูงเป็นจ่าฝูงช้างก็เป็นหัวหน้าโขลงพุทธเจ้าท่านก็เป็นหัวหน้าของพระสงฆ์ปีนั้นพุทธเจ้าท่านทรมานพระในเมืองโกสัมพีท่านทรมานพระเพราะพระทะเลาะกันแล้วท่านไปชี้แจงเหตุผลให้ฟังแล้วพระไม่ยอมฟังเพราะว่ามีแต่พระปุถุชนพระธรรมกถึกกับพระวินัยธรนั่นแหละพระธรรมกถึกพระวินัยธรก็ยึดมั่นในวินัยอย่างไม่มีข้ออนุโลมน่ะพระธรรมกถึกก็เห็นทะลุบุพรงโอธรรมะเป็นนี้เป็นนี้ก็เลยถือเคร่งถือหย่อนต่างกันไม่ยอมรับไม่ยอมรับแรกเริ่มเดิมทีพระธรรมกถึกเข้าไปห้องน้ำก็ไปเหลือน้ำชำระไว้อันนี้เป็นสิกขาบทห้ามในห้องน้ำรวมน่ะห้องน้ำรวมถ้าภิกษุไปใช้แล้วเหลือน้ำไว้ในกระบอกนี่กระบอกไว้ไม่ชัดนะจะเป็นกระบอกบั้งฐานสำหรับชำระก้นหรือจะเป็นขันหรือจะเป็นอะไรก็บอกไว้ยังไม่ชัดเหลือน้ำไว้ในภาชนะอันนี้มีพระพุทธบัญญัติพระพุทธเจ้าท่านทรงปราบอาบัติทุกกฎทีนี้พระธรรมกถึกเข้าไปแล้วไปเหลือน้ำเอาไว้ในห้องน้ำพอพระธรรมกถึกออกมาพระวินัยธรก็เข้าไปหัวหน้าวินัยธรเด้หัวหน้าวินัยธรคือผู้หนึ่งทรงธรรมทรงธรรมอีกผู้หนึ่งทรงวินัยทรงวินัยเขาต้องละเอียดละออเกี่ยวกับเรื่องวินัยทรงธรรมเขาก็ละเอียดละออเกี่ยวกับเรื่องธรรมบางอย่างเขาก็สามารถอนุโลมได้เพราะเรื่องธรรมธรรมมันเป็นบัญญัติโดยธรรมชาติวินัยเป็นบัญญัติโดยพระพุทธบัญญัติเป็นอาณาเขตที่พระพุทธเจ้าท่านทรงบัญญัติเอาไว้แต่ธรรมะก็คืออาณาจักรของธรรมไม่มีใครบัญญัติไว้เป็นแต่เพียงเข้าไปรู้เข้าไปเห็นความแคบกว้างของธรรมะนั้นๆพระพุทธเจ้าท่านทรงเข้าไปรู้เข้าไปเห็นพอพระธรรมกถึกออกมาพระวินัยธรก็เข้าไปห้องน้ำก็ไปเหลือน้ำเห็นน้ำในบั้งฐานไปเห็นน้ำในห้องน้ำก็เลยพระธรรมกถึกนี่ไม่รู้วินัยไม่รู้สิกขาบทข้อนี้หรือยังไงทำไมเหลือน้ำเอาไว้ทีนี้พระวินัยธรออกมาแล้วไปถามพระธรรมกถึกว่าท่านเหลือน้ำเอาไว้หรือครับผมเหลือน้ำเอาไว้ท่านไม่รู้ว่าพุทธเจ้าทรงบัญญัติปรับอาบัติทุกกฎหรือไม่รู้ครับยอมรับคือยอมรับอยู่ถ้าไม่รู้ก็ไม่เป็นไรแน่เนี่ยพระวินัยธรบอกว่าถ้าท่านไม่รู้ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าท่านรู้หมายความว่าท่านฝืนต้องอาบัติทีนี้หลังจากนั้นแล้วยังไม่ยุติพระธรรมกถึกก็มีบริษัทบริวารพระวินัยธรก็มีบริษัทบริวารพระวินัยธรบอกพระธรรมกถึกอย่างนั้นแล้วแทนที่จะยุติอยู่แค่นั้นไม่ยุติถ้าท่านไม่รู้ก็ไม่เป็นไรแทนที่จะยุติอยู่แค่นั้นไม่ยุติกลับไปเล่าให้ลูกศิษย์ฟังว่าโอ้พระธรรมกถึกไม่รู้วินัยนะไปเหลือน้ำไว้ในบ้างเหลือน้ำไว้ในห้องน้ำแน่แทนที่จะหยุดก็ไม่หยุดไปต่อเรื่องนี้ถ้าท่านไม่รู้แล้วไม่เป็นไรคำว่าไม่เป็นไรคือไม่ต้องอาบัตินะแค่ว่าธรรมพระวินัยธรเขาก็วินิจฉัยออกมาแล้วว่าอย่างนี้ถ้าท่านไม่รู้ก็ไม่เป็นไรแต่ปากยังไม่หยุดไปเห็นลูกศิษย์ก็อยากพูดให้ลูกศิษย์ฟังนั่นแหละลูกศิษย์ฟังคนหนึ่งสองคนสามคนไปก็ทั้งวัดนั่นแหละทีนี้ในวัดนั้นมันมีลูกศิษย์พระธรรมกถึกด้วยพระธรรมกถึกเขาก็มีลูกศิษย์ของเขาพระวินัยธรก็มีลูกศิษย์เป็นบริษัทบริวารของเขาพูดไปอาจารย์ของท่านเนี่ยไม่รู้วินัยแน่เริ่มเลยได้ทีนี้ให้ลูกศิษย์กับลูกศิษย์อาจารย์ของท่านไม่รู้วินัยพอพูดไปพูดมาก็ดังหมดทั้งวัดพระธรรมกถึกก็มาคิดขึ้นพระวินัยธรไหนบอกแล้วว่าไม่ต้องอาบัติในเมื่อเราไม่รู้ว่าอาบัติเวลาล่วงไปแล้วทำไมว่ายังต้องอาบัติทำไมต้องมาพูดอะไรมากมายอีกเป็นเหตุให้ลูกศิษย์ลูกหาต้องมาพูดปลักปลำกันอะไรต่ออะไรเนี่ยเลยทะเลาะกันแตกแยกกันเนี่ยแตกแยกกันเลยทะเลาะกันนะแตกแยกกันต่างจะเอาชนะกันเลยตอนนี้เนี่ยแรกเริ่มบางทีมาจากพระวินัยธรแท้ๆเนี่ยพระธรรมก็ถึงตัวท่านไม่รู้ก็คือไม่รู้ไปแล้วพระวินัยธรก็บอกถ้าท่านไม่รู้ไม่เป็นไรสิกขาบทไม่ปรับเพราะว่าท่านไม่รู้แต่ถ้าท่านรู้ท่านฝืนท่านต้องอาบัติทีนี้ยังไม่ยุติอยู่แค่นั้นอุบอิบอุบอิบอุบอิบ
มีนทากันอยู่นั้นแหละพระพุทธเจ้าเห็นว่าวัดไอ้ระฆังโคสิตารามเนี่ยมันจะแตกแล้วทั้งพระธรรมกถึกทั้งพระวินัยทรเพราะไม่ลงรอยกันสักหน่อยหนึ่งเดี๋ยวจะไม่ทำอุโบสถร่วมกันนั่นแหละเดี๋ยวจะไม่ทำอุโบสถร่วมกันนะพระองค์ก็เลยไปห้ามภิกษุทั้งหลายเป็นอย่างนั้นเป็นงั้นไปดูในบทที่พระองค์ทรงห้ามทรงพูดยกตัวอย่างมากมายเยอะแยะอยู่ในนั้นนะทรงพูดทรงในที่สุดพระธรรมกถึกกับวินัยทรไม่ยอมฟังในเมื่อไม่ยอมฟังขอให้พระองค์อยู่เป็นพระสุขเถิดข้าพระองค์จะชำระกันจะชำระกันเองเนี่ยจะชำระกันเองซึ่งมันใกล้ๆเวลาจะเข้าพรรษาแล้วนะกะว่าพระองค์จะกะว่าจะจำพรรษาที่นั่นพอดีเห็นไปห้ามปรามพระทั้งสององค์นี้ไม่ฟังก็พระองค์ก็เลยเบื่อพระสงฆ์ก็เลยปีนั้นบอกพระอานนท์ว่าไม่ต้องตามเราไปก็เลยเข้าไปจำพรรษาในป่ามีช้างมาอุปถากธรรมถากมีลิงมาอุปธรรมถากช้างก็เบื่อเป็นหัวหน้าโขลงเบื่อหมู่เบื่อพวกลิงก็เบื่อหัวหน้าฝูงเบื่อหมู่เบื่อพวกพระพุทธเจ้าก็เบื่อหมู่เบื่อพวกแล้วก็ไปอยู่ด้วยกันอาศัยลิงกับช้างเป็นผู้ประสานทางลิงเขาก็ไปหาผึ้งมาไปหาน้ำผึ้งมาไปหาผึ้งมาไปหักมาทั้งรวงผึ้งเลยแหละเอามาแล้วมาถวายพระองค์พระองค์ทรงดูทรงทอดพระเนตรเห็นไอ้ตัวอ่อนๆมันนะพระองค์ยังไม่รับเขาก็ดูเขาก็รู้เขาก็ดึงออกเหลือแต่ที่เป็นน้ำเป็นไรถวายพระพุทธเจ้าหลังจากถวายพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเลยรับหลังจากรับแล้วก็โอ้ดีอกดีใจมากเลยวิ่งขึ้นวิ่งลงวิ่งขึ้นวิ่งลงวิ่งขึ้นลงต้นไม้นะดีใจมากพระพุทธเจ้ารับน้ำผึ้งไปก็ไปคว้าถูกไอ้กิ่งตายอ่ะตกลงมาตายจ้อยด้วยความตายในขณะที่จิตปลื้มปีติยินดีนะไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์นี่พญาลิงนะไปเกิดเทวดาบนสวรรค์นี่ช้างรับใช้พระพุทธเจ้าหมดกลางคืนก็เป็นเวรเป็นยามเฝ้าอยู่นั่นแหละหานู่นมาหานี่มาถวายพระองค์อันไหนฉันได้พระองค์ก็ฉันพุทธเจ้าท่านคงลำบากพอสมควรนั่นแหละคงลำบากพอสมควรเพราะสัตว์เขาก็จะรู้อะไรมากเท่าไหร่ที่จะไปหานู่นมาหานี่มาแต่พระองค์ก็อยู่ได้ตลอดพรรษาเขาก็ประทับทางนะต้มน้ำร้อนได้การต้มน้ำร้อนของเขาเนี่ยเขาก็เอาไม้มาสีกันให้เกิดไฟเสร็จแล้วก็ดึงมาใส่ก็เป็นกองฟืนไปก่อไว้ข้างๆใกล้กับแอ่งที่มีน้ำนะแอ่งหินนะแอ่งหินที่ไม่ใหญ่นักพอไฟติดเสร็จแล้วเขาก็ไปหาก้อนหินมาเผาไฟสองก้อนสามก้อนเงี้ยพอหินรู้สึกว่าร้อนเขาเลยกลิ้งหินลงน้ำเขาฉลาดช้างมันทำได้หมดเอามือมันจับไม้จับอะไรเคลียร์ได้หมดกลิ้งหินลงน้ำเลยได้น้ำร้อนนะพระพุทธเจ้าท่านก็เห็นท่านก็ดูแล้วพุทธเจ้าท่านก็ส่งน้ำนั้นได้นี่ถึงพญาลิงกับพญาช้างเนี่ยตลอดพรรษาทีนี้เรามาพูดถึงพระธรรมกถึกกับวินัยทรเนี่ยชาวบ้านเขารังเกียจว่าพระศาสดาเสด็จมาที่นี่เพื่อที่จะโปรดพระด้วยโปรดชาวบ้านด้วยแต่ด้วยเหตุที่พระเหล่านี้ไม่ลงรอยกันไม่ยอมอรุมอร่วยให้แก่กันเนี่ยก็เลยปรึกษาหรือกันแล้วไม่ใส่บาตรโอ้ยพระบิณฑบาตหาขบหาฉันกันอดอยากเลยท่านนี่เข็ดเลยท่านนี่พอออกพรรษาก็เลยพอออกพรรษาพระพุทธเจ้าท่านก็กลับเชตวันมีพระอานนท์ไปรับตอนพระอานนท์ไปรับนี่โอ้ยกว่าช้างจะให้ไปใกล้ๆนี่ต้องพระพุทธเจ้าได้บอกเพราะว่าคนของเราเองปล่อยเข้ามาคนของเราเองปล่อยเข้ามาช้างดูแลยังขมักขม้นน่ะกลัวอันตรายนี่คือพญาช้างช้างตัวนี้ได้ยินว่าเป็นพระโพธิสัตว์นะเป็นพระโพธิสัตว์แต่พญาลิงนี่เป็นอะไรไม่ทราบเป็นพระโพธิสัตว์ด้วยหรือเปล่านะเบื้องหลังเป็นพระโพธิสัตว์ด้วยหรือเปล่าเสร็จแล้วก็ออกพรรษาก็กลับเชตวันพอกลับเชตวันภิกษุทั้งพระธรรมกถึกกับวินัยทรก็ร่างกายอดโซมากเลยเห็นโทษ
ที่ตัวเองไม่ยอมระงับโทษต่างๆเหล่านั้นก็เลยตกลงกันเองตกลงกันเองว่าเราไปขอขมาโทษต่อพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วพวกเราก็ไม่ถือสาเรื่องเราไม่ต้องพูดเรื่องย้อนหลังเพราะฉะนั้นการระงับครั้งนั้นเป็นการระงับด้วยตินะวัฏฐารกะวินัยตินะวัฏฐารกะวินัยหมายว่าไม่รื้อฟื้นเรื่องเก่าขึ้นมาพูดอีกอันนั้นก็ลงไปแล้วอันนั้นก็ลงไปแล้วไม่ต้องพูดเรื่องอีกตินะวัฏฐารกะวินัยถ้าจะแปลก็แปลว่าเหมือนกลบไว้ด้วยหญ้าเหมือนกลบไว้ด้วยหญ้าเช่นอย่างเราเอาหญ้าไปกลบอะไรนะไปกลบขี้หมูขี้ม้าขี้อะไรที่มันจะพึงส่งกลิ่นน่ะถ้าไปเคี่ยวขึ้นมามันส่งกลิ่นมันไม่จบคือไม่ยอมพูดไม่ยอมพูดเรื่องเก่าเพียงแต่ตกลงกันแล้วก็เอาขอเข้ามาลาโทษกันแล้วก็อยู่ดีด้วยกันต่อไปครั้งนั้นหลังจากพิสูจน์ต่างๆเหล่านั้นทำระงับอธิกรณ์ด้วยตินวัฏฐารกะวินัยแล้วหลังจากนั้นแล้วพิสูจน์ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นเห็นโทษของตัวเองแล้วไปตามพระพุทธเจ้าไปที่นู่นที่นี่ชาวบ้านบางคนก็ไปชี้หน้าว่าอย่างนั้นว่าอย่างนี้โยดอย่ามาว่าลูกของเราลูกของเราหลายคนมีโอกาสที่จะผิดกันได้และก็มีโอกาสที่จะถูกกันได้ตอนนี้ให้เป็นเรื่องเป็นหน้าที่ของเราเนี่ยเห็นไหมเห็นพระพุทธเจ้าท่านเห็นความสำคัญนะตอนนี้พระสงฆ์ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ก็เห็นโทษแล้วเขามาเพื่อที่จะขอเข้ามาโทษกันและกันขอมาพระพุทธเจ้าแล้วขอเข้ามาโทษกันและกันแล้วมีชาวบ้านมาโจทย์มาฟ้องมาด่ามาอะไรแล้วพุทธเจ้าขนาบชาวบ้านอีกท่านนี่อยู่นี่ลูกของเราหลายคนมันก็ผิดกันได้เหมือนกันก็เหมือนกับลูกของพวกท่านนั่นแหละผิดกันได้เหมือนกันจากนั้นแล้วพุทธเจ้าก็เลยทำอุโบสถสามัคคีเนื่องจากว่าภิกษุทั้งคณะของธรรมกถึกกับคณะของวินัยทรมีความสามัคคีปรองดองกันพระพุทธเจ้าก็เลยให้สวดปฏิโมกไม่ใช่ว่าจะสวดตรงกับวันพระกับวันอะไรก็ไม่สำคัญทั้งนั้นสำคัญว่าเขาพร้อมกันวันไหนให้สวดวันนั้นไม่ใช่อย่างวันพระวันนี้กันนัดกันมาแล้วก็เป็นอุโบสถสามขีไม่ใช่แต่พวกเราก็อนุโลมใช้อยู่ที่คณะสงฆ์ของเราก็อนุโลมใช้อยู่จะอย่างในวันพระในพรรษานะท่านทำพาทำชมัดในพรรษาอ้าวอุโบสถนี้ที่วัดนี้อุโบสถหน้าที่วัดนั้นอุโบสถหน้านู้นอีกที่วัดโน้นท่านจะมากำหนดเอาไว้ภิกษุในละแวกนั้นก็นัดกันไปรวมกันไปฟังปฏิโมกข์ร่วมกันท่านก็เรียกว่าอุโบสถสามัคคีเหมือนกันแต่ไม่เหมือนที่พระพุทธเจ้าท่านทำกับพระสาวกอันนั้นพระสาวกสามัคคีเพราะว่ามีอธิกรณ์กันไม่เข้ากันหลังจากเข้ากันแล้วพระองค์ก็ให้ทำอุโบสถให้สวดพระปฏิโมกข์ทั้งที่ไม่ใช่วันพระไม่ใช่วันอุโบสถนี่แบบนี้ท่านเรียกว่าอุโบสถสามัคคีไปดูในวินัยท่านพูดเอาไว้อยู่ในวินัยท่านพูดเอาไว้อันนี้ถ้าเราจะพูดตามหลักว่าพระธรรมกถึกเนี่ยท่านไม่เห็นอาบัติการที่เจ้าของต้องอาบัติแล้วก็ไม่รู้ว่าต้องอาบัตินี่ภาษาวินัยท่านเรียกว่าไม่เห็นอาบัติภาษาวินัยท่านเรียกว่าไม่เห็นอาบัติแล้วก็อีกคำหนึ่งที่เรียกว่าไม่ทำคืนอาบัติ1ไม่เห็นอาบัติ2ไม่ทำคืนอาบัตินี่ข้อ1ไม่เห็นอาบัติก็คือไม่รู้ว่าเจ้าของต้องอาบัติสิกขาบทนี้เหมือนอย่างพระธรรมกถึกพอพระวินัยทองก็ถามว่าท่านไม่รู้เหรอครับผมไม่รู้ครับอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรท่านไม่ต้องอาบัติแน่หลังจากพูดอย่างนี้แล้วยังไปพูดเสริมอีกให้ลูกศิษย์มันแย่กันเนี่ยพระวินัยทองก็เป็นเหตุทำให้เกิดเรื่องลุกลามเหมือนกันไม่เห็นอาบัตินี่ไม่เห็นอาบัติคือไม่รู้เจ้าของต้องอาบัติไม่ทำคืนอาบัติหมายความว่ารู้ว่าเจ้าของต้องอาบัติอยู่แต่ไม่แสดงอาบัติอันนี้เขาเรียกว่าไม่ทำคืนอาบัติสองคำนี้นักวินัยทอนควรทำความเข้าใจนะถ้าท่านเข้าใจไม่ดีแล้วก็ท่านจะไม่เข้าใจแหละสองความหมายนี้ไม่เห็นอาบัติแล้วก็ไม่ทำคืนอาบัติถ้าภิกษุไม่เห็นอาบัติด้วยเห็นอาบัติแต่ไม่ทำคืนอาบัติด้วยท่านให้สงสวดประกาศอุเขปนิยกรรมยกออกจากหมู่ได้ร้ายกาจนะร้ายแรงนะให้สงสวดประกาศเลยภิกษุองค์นี้หัวดื้อไม่ยอมรับสวดประกาศ
ห้ามหมู่ห้ามสงฆ์เข้าไปเกี่ยวข้องห้ามพูดห้ามคุยห้ามกินร่วมห้ามนอนร่วมห้ามอยู่ร่วมห้ามอะไรต่างๆร่วมมีในสมัยพุทธกาลมีท่านเรียกว่าทำอุเคปนิยกรรมจนกว่าภิกษุเหล่านั้นจนกว่าภิกษุองค์นั้นจะรู้สึกจะสำนึกตัวเมื่อสำนึกตัวแล้วรู้ยอมแล้วยอมสารภาพว่าผิดแล้วสำนึกตัวแล้วยอมสารภาพว่าผิดก็สวดดึงเข้าหาหมู่เหมือนเดิมถอนอุเคปนิยกรรมให้อันนี้เกี่ยวกับเรื่องการทำโทษทางพระวินัยการทำโทษทางพระวินัยเราพูดถึงเรื่องอะไรฮะลุกลามไปถึงพระธรรมกถึกกับวินัยทรฮะเราพูดถึงอะไรใครระลึกได้บ้างบอกมาเรื่องอะไรนะเรื่องการพัฒนามันสมองของสัตว์โอกาสที่สัตว์มีโอกาสได้ไปทำคุณประโยชน์กับพระพุทธเจ้าถึงขนาดนั้นมีเป็นจำนวนน้อยโดยเฉพาะเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าก็เห็นมีแค่นั้นมีลิงกับช้างมีลิงกับช้างแล้วก็มีอีกชาดกหนึ่งมีอีกชาดกหนึ่งมีตระกูลหนึ่งเขานิมนต์พระปัจเจกกับพุทธะไปฉันที่บ้านเป็นประจำพระปัจเจกนะพระปัจเจกนะท่านเป็นพระพุทธเจ้าแต่ว่าท่านไม่สามารถจะประกาศเป็นพระศาสนามีพระสาวกมากมายได้พระปัจเจกกับพุทธะเขาเป็นพระพุทธเจ้าบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสโดยสิ้นเชิงนี่แหละตระกูลนั้นเขานิมนต์พระปัจเจกไปฉันที่บ้านประจำทุกวันทีนี้เขาก็ฉลาดพาหมาที่แรกก็พาสุนัขไปสุนัขตัวนั้นเป็นสุนัขโทนในบ้านเนี่ยนะเวลาเขาไปนิมนต์พระเขาก็พาลูกสุนัขตัวนี้เข้าไปด้วยเวลาเดินทางกลับมาลูกสุนัขตัวนี้ก็เดินนำหน้าแล้วก็เห่าหอนไล่อสรรพิษอะไรให้มันออกจากทางฮะเวลาไปเวลากลับเจ้าของก็พาทำอย่างนี้เป็นประจำหนักๆเข้าเจ้าของไม่ไปเขาให้สุนัขตัวนี้นะไปนิมนต์เองสุนัขตัวนี้เขาก็ทำหน้าที่ไปนิมนต์มาแล้วพอได้เวลาก็ไปนิมนต์การนิมนต์ของเขาคือไปแล้วคาบชายจีวรแล้วก็ดึงมาแล้วนี่พระท่านเห็นสุนัขไปท่านก็รู้แล้วแหละนี่มาแล้วเจ้าของไม่ได้มาแต่สุนัขมาแต่หมาเขาก็ทำเป็นคาบนู้นคาบนี้บางทีท่านก็ทำเป็นเดินผิดทางหลงทางเขาก็ดึงมาเส้นทางที่ถูกนะจากนั้นแล้วเขาก็เห่าหอนไล่มาเรื่อยๆนี่คือสุนัขที่ถูกเจ้าของฝึกได้เขาก็ได้แค่นั้นแหละรอดชีพของเขาเนี่ยเขาได้แค่นั้นแหละทีนี้มีวันหนึ่งพระปัจเจกพุทธะเนี่ยท่านมีธุระจะไปแดนไกลว่างั้นเถอะก็เลยมาลาโยมอุปถาที่ถวายบิณฑบาตทุกวันเนี่ยหมาสุนัขตัวนี้เขาฟังเขารู้เรื่องนะเขาเสียใจมากเขาละห้อยนอนอยู่เนี่ยวันนั้นน่ะพอพระปัจเจกท่านไปเห็นลับตาไปนะไม่เห็นนั้นน่ะโอ้ยตรอมใจตายเลยลุกมาสนตายแล้วไปเกิดเป็นโคสกะเทพบุตรมีเสียงก้องอยู่บนสวรรค์นี่โคสกะเทพบุตรนี่คืออานิสงส์ที่เขาได้อุปถัมภถะพระปัจเจกพุทธะโอกาสที่สัตว์จะทำโอกาสที่สัตว์จะได้มีโอกาสได้ทำขณะนี้เพื่อเป็นการพัฒนาทำกรรมเป็นการพัฒนากรรมของตนให้ดีขึ้นมากกว่าเดิมนั้นมีน้อยมีเหมือนกันแต่มีน้อยตามเรื่องที่เราเล่าให้ฟังนี่แหละนี่เราพูดถึงคนถึงสัตว์เพราะฉะนั้นถ้าหากเราเป็นมนุษย์แล้วเราไม่พัฒนาให้เป็นไปตามสายใยแห่งความเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยมันจะตกต่ำไปเป็นสัตว์นี่ต้องระวังมากๆเลยต้องระวังมากๆมันตกต่ำไปมากเลยธรรมะที่เราพยุงไว้เพื่อให้เป็นมนุษย์เนี่ยก็คือมนุษยธรรมมนุษยธรรมก็ไม่พ้นศีล5ไม่พ้นศีล5แล้วก็มีเมตตามีกรุณามีมุทิตามีอุเบกขามีความกตัญญูมีความกตเวทีมีความรู้ที่สูงที่ต่ำรู้ผิดรู้ชอบรู้ชั่วรู้ดีต่างๆก็ประพฤติปฏิบัติได้ตามหลักตามกฎตามเกณฑ์เหล่านั้นแต่ที่เป็นหลักใหญ่ๆก็คือศีลคือธรรมศีล5ธรรม5เนี่ยแหละที่หน้าก็ปานาก็คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ฆ่าสัตว์นี่คือธรรมะที่ทำให้เกิดมนุษยธรรมทินนาไม่ลักทรัพย์กาเมไม่ประพฤติผิดในกามมุสาไม่พูดเท็จ
สุราไม่ดื่มสุราเมรัยนี่ศีล5ศีล5ธรรม5นะธรรม5ประกอบกันเข้ามาปานาไม่ฆ่าสัตว์นะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ฆ่าสัตว์มันก็เข้ากันได้กับเมตตาเมตตาไม่ฆ่าสัตว์นอกจากเราไม่ฆ่าสัตว์แล้วเรายังมีเมตตากับสัตว์การมีเมตตากับสัตว์ก็คือสงสารมันนั่นแหละเลี้ยงดูมันให้มันเป็นมันอยู่อย่างดีเลี้ยงมันเหมือนลูกบางคนเลี้ยงดีกว่าลูกอีกเลี้ยงมาให้เขาได้อยู่ได้กินเขาเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายก็ให้เขาได้รักษาได้รักษาพยาบาลเพื่อเขาจะได้หายเจ็บหายป่วยเหมือนกับมนุษย์นั่นแหละเจ็บไข้ได้ป่วยการเจ็บการป่วยเหล่านั้นจะหายไปได้ด้วยอำนาจของยาเนี่ยสัตว์ก็เช่นเดียวกันเราก็ดูแลเขาอาศัยความเมตตาจิตดูแลเขาให้เขาหายจากโรคไปไข้เจ็บเบียดเบียนความเป็นอยู่ของเขาน้ำเอ่ยอาหารเอ่ยข้าวเอ่ยอะไรต่ออะไรเอ่ยที่เราจะให้เขาอยู่เขากินเราก็ให้ด้วยเมตตาสงสารนี่มนุษยธรรมจิตใจของมันต้องอ่อนน้อมไปในแง่ของความเมตตากรุณาก็อยู่ในนั้นแหละมุทิตาก็อยู่ในนั้นแหละอุเบกขาก็อยู่ในนั้นแหละบางการบางคราวเราบอกมันไม่ได้เราสอนมันไม่ได้ดอกอะไรมันไม่ได้ดอกก็วางเฉยซะอ้าวก็รู้ว่ามันเป็นสุนัขเป็นหมาจะสอนให้มันดีๆไปถึงไหนแล้วก็วางเฉยมีกรุณาเออมันดีเนาะสุนัขตัวนี้อย่างนั้นอย่างนี้เออรอยินดีกับที่มันดิบมันดีขึ้นนี่เรายกตัวอย่างแค่สุนัขบางทีก็เป็นช้างเป็นม้าเป็นสัตว์ที่ดีๆใหญ่ๆจากนั้นเนี่ยที่เขาฝึกเพื่อใช้สอยอะไรเนี่ยนี่ก็ลักษณะเดียวกันนี่ศีลข้อหนึ่งศีลข้อหนึ่งธรรมข้อหนึ่งอทินนาไม่ลักทรัพย์ท่านไม่ให้ลักทรัพย์เพราะการลักทรัพย์นี่มันเป็นการทำลายสิทธิ์ของคนอื่นยิ่งสมัยทุกวันเขาเรียกร้องหาสิทธิ์มากสิทธิมนุษยชนสิทธิมนุษยชนนี่ก็เป็นธรรมนะแต่ถ้าหากไม่เป็นธรรมมันไปบิดไปเบี้ยวไปอะไรเพื่อหาผลหาประโยชน์หาอะไรต่ออะไรนี่มันอาจจะมีดอกเพราะมนุษย์หัวแหลมก็มีบิดเบี้ยวเพื่อเอาผลเอาประโยชน์เอาอะไรต่ออะไรเอายศเอาเกียรติเอาตำแหน่งเอาความโด่งดังอะไรก็มีนี่เป็นสิทธิของมนุษยชนเรียกร้องเหลือเกินสิทธิสตรีนี่เขาก็เอาแม่บทของสิทธิมนุษยชนนี่แหละไปพูดเรียกร้องหาสิทธิของสตรีอ้าวสิทธิของบุรุษมีแล้วสิทธิของสตรีอ้าวมันจะทำยังไงวะอ่ะจะให้ยังไงจะให้ผู้ชายอุ้มท้องบ้างหรือยังไงวะฮะ เห็นเขาวิจารณ์กันบางทีก็ขำๆดีเหมือนกันผู้ชายทำยังไงได้ก็จะให้ผู้หญิงทำอย่างนั้นได้เหมือนกันแต่ภาวะที่เป็นพระพุทธเจ้าได้เนี่ยต้องเป็นภาวะของพระของผู้ชายไม่ใช่เป็นภาวะของผู้หญิงผู้ที่เป็นพระเจ้าจักรพรรดิต้องเป็นผู้ชายผู้ที่เป็นพระพุทธเจ้าต้องเป็นผู้ชายเนี่ยต้องเป็นผู้ชายถึงแม้ว่าจะเป็นผู้หญิงปรารถนาไปทำบารมีถึงนี่ก็ต้องเป็นเพศชายเหมือนอย่างแม่ของพระพุทธเจ้าท่านเทศโปรดเป็นพระโสดาบันแล้วไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดุสิตนี่ก็ไปเป็นเพศชายเปลี่ยนจากเพศหญิงกลับเป็นเพศชายเรื่องเพศก็คือรูปเรื่องเพศก็คือรูปแต่จิตใจนี่เหมือนกันจิตใจท่านว่าไม่มีเพศชายไม่มีเพศหญิงถ้าเราเอาจิตใจเป็นเกณฑ์นี่ไม่มีเพศชายไม่มีเพศหญิงแต่ภาวะของมนุษย์ที่มีการสมมุติกันก็ถือว่าเพศผู้ชายเป็นเพศที่แข็งแกร่งแข็งแรงเพศผู้หญิงถือว่าเป็นเพศที่อ่อนแอเป็นเพศผู้ชายถือว่าเป็นเพศนำเพศผู้หญิงถือว่าเป็นเพศตามอันนี้ถ้าถือตามหลักธรรมถ้าถือตามหลักธรรมเป็นอย่างนั้นแต่เดี๋ยวนี้ผู้ชายนุ่งกางเกงสั้นขนาดไหนก็ตามวิ่งเล่นกีฬาสะดวกสบายผู้หญิงก็เอาได้หมดแล้วสิทธิของสตรีมีได้เหมือนกันก็ทำสามารถทำได้เหมือนกันหมดผู้ชายนุ่งได้ก็ทำได้แต่มันเสียอย่างเดียวอ่ะผู้ชายอุ้มท้องไม่ได้ต้องผู้หญิงอุ้มท้องเหมือนเดิมนะ
แล้วจะให้เป็นยังไงอ่ะใช้เป็นผู้ชายใช้ผู้ชายอุ้มท้องอ่ะเป็นผู้หญิงบ้างเป็นไม่ได้นี่คือธรรมชาติมันสร้างมาอย่างนี้สิ่งเหล่านี้ก็ไม่ใช่สิ่งที่เราจะต้องมาขัดกันเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมกันเราดูแต่ว่าพระพุทธเจ้าท่านเกิดกี่กับกี่กันนะเพื่อสร้างบารมีต้องมีผู้หญิงเป็นคู่บารมีต้องมีผู้หญิงเป็นคู่บารมีภาวะความเป็นอยู่ของสัตว์ต้องมีคู่ต้องมีสัตว์เขาก็มีตัวผู้ตัวเมียเป็นคู่กันมนุษย์ก็ต้องมีสามีมีภรรยามีตัวมีผู้ชายมีผู้หญิงเขาจะอยู่ด้วยกันการสร้างบารมีก็ต้องมีคู่บารมีดูที่พระพุทธเจ้าคู่บารมีของท่านคือนางพิมพาเกิดตายเกิดตายเกิดตายกี่กับเป็นการก็สร้างบารมีมาด้วยกันนี่แหละคือสามีก็ช่วยภรรยาภรรยาก็ช่วยเสริมสามีเขาเรียกว่าคู่บารมีช่วยเสริมสมมติภรรยาสมมติสามีจะขุดจะเจาะจะฟันสามีจะขุดจะเจาะจะฟันเนี่ยภรรยาทำไงภรรยาคอยยื่นคอยยื่นเสียมคอยยื่นจอบคอยยื่นสิวคอยยื่นค้อนนี่ฮะท่านเรียกว่าคู่บารมีคู่เสริมสร้างประโยชน์นั้นๆให้สำเร็จไปด้วยกันเพื่อประโยชน์ใช้สอยด้วยกันพระพุทธเจ้าท่านสร้างบารมีเป็นพระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันแต่ว่าถึงขั้นสละได้สละลูกได้สละเมียได้สละราชสมบัติได้พระองค์สละดวงตาเนี่ยซึ่งเป็นทานอุปบารมีเนี่ยท่านบอกว่าโอ้ยมากมายกว่าดวงดาวในท้องฟ้าดวงตาที่ท่านสละให้เป็นทานเนี่ยมากกว่าดวงดาวในท้องฟ้าพระเศียรที่ประดับด้วยของมีค่าอลังการแล้วเนี่ยที่ท่านสละแล้วเนี่ยเศียรพระเศียรเนี่ยมากกว่าถ้าเอาไปกองกันกับใหญ่กว่าเขาสิเนรุราชเนี่ยดูการอุตสาหพยายามของพระพุทธเจ้าในการสร้างบารมีถึงขนาดนี้แต่ต้องมีคู่บารมีต้องมีผู้หญิงที่เป็นภรรยาช่วยเสริมให้บารมีนั้นดีขึ้นช่วยวิ่งกันช่วยมีปากมีเสียงช่วยวิ่งเต้นช่วยติดต่อช่วยอะไรต่ออะไรนี่เป็นอย่างนี้นี่คือผู้ชายกับผู้หญิงผู้ชายกับผู้หญิงเราพูดถึงพระพุทธเจ้าเราพูดถึงพระพุทธเจ้าเราพูดถึงอะไรอ่ะเราพูดถึงอะไรตอนนี้ใครระลึกได้อีกฮะเราพูดถึงอะไรมาพูดถึงพระพุทธเจ้ากับนางพิมพาเนี่ยฮะฮะศีลข้อที่สองปานาอธินนาไม่ลักทรัพย์ไม่ลักทรัพย์พูดถึงศีลข้อ2ไม่ลักทรัพย์เพราะว่าเคารพในสิทธิ์ของเขาเคารพในสิทธิ์ของเราอ๋อเราพูดถึงสิทธิ์ก็เลยไปสิทธิมนุษยชนน่ะเลยลุกลามไปเลยเราพูดถึงสิทธิ์ของใครของใครเขาก็มีสิทธิ์เป็นของเขาไม่ทำลายสิทธิ์ของกันและกันธรรมท่านเรียกว่าให้เคารพสิทธิ์ให้เคารพสิทธิของเขาไม่ลักไม่ขโมยไม่หยิบไม่ฉวยเอาของเขาเคารพสิทธิของเขาเคารพสิทธิของเราศีลข้อที่สองไม่ฆ่าไม่ลักทรัพย์นอกจากไม่ลักทรัพย์แล้วยังมีการเคารพสิทธิของเขาเห็นว่าสิ่งนี้เป็นของเขาตกอยู่ตรงนี้เก็บได้ก็ไปส่งเขาเนี่ยทินนากาเมเคารพสิทธิของการละกันอีกแหละโอ้อันนั้นผัวท่านอันนี้เมียเราอันนั้นเมียท่านอันนั้นเมียผัวเราอันนี้ผัวท่านเคารพสิทธิกันเหมือนกันเขาเรียกว่าสำรวมในกามคำว่าสำรวมในกามคือระมัดระวังข้อนี้ไม่ให้ล่วงละเมิดนี่เป็นมนุษยธรรมข้อหนึ่งแล้วก็มุสาวาทพูดเท็จพูดแต่คำสัตย์คำจริงพูดแต่คำสัตย์ความจริงไม่ทำลายความเชื่อถือไม่ทำลายความเชื่อถือไม่ทำให้คนอื่นเสียประโยชน์เนี่ยพูดแต่คำสัตย์ความจริงถ้าพูดคำบิดคำเบี้ยวไปก็ทำให้คนอื่นเสียประโยชน์ได้เช่นยังไปบิดพลิ้วเรื่องนี้ข้อนี้เท่านั้นคำเท่านี้คำเท่านั้นบรรทัดเท่านี้บรรทัดด้วยลายลักษณ์อักษรที่เป็นข้อเท็จจริงอยู่ในนั้นก็เป็นเหตุให้เ
เขาเสื่อมเสียผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งนี่ก็เป็นการทำไปทำลายสิทธิของเขาพูดเท็จไม่พูดเท็จพูดด้วยคำสัตย์คำจริงพูดตรงไปตรงมาพูดด้วยความอ่อนโยนสุราเมรัยก็เช่นเดียวกันสำรวมในน้ำเมาคำสำรวมคือระมัดระวังเห็นโทษของมันนั่นแหละสำรวมในบุตรธิดาสามีภรรยาของท่านของเราไม่ล่วงละเมิดศีลข้อนี้นี่คือมนุษยธรรมประกอบไปด้วยธรรมห้าศีลห้านี่แหละเป็นธรรมะที่ทำให้เราได้ไม่ค่อยเต็มที่เราก็ได้มาเกิดเป็นมนุษย์เหมือนกันแต่มันไม่ค่อยเต็มที่ถ้าเราถือได้เต็มที่เราก็เกิดเป็นมนุษย์ได้เต็มที่มีคุณสมบัติเป็นมนุษย์เต็มที่เป็นผู้หญิงเต็มที่เป็นผู้ชายเต็มที่ถ้าสองสลึงอยากเป็นทั้งผู้หญิงแต่อยากเป็นทั้งผู้ชายพวกนี้เป็นกระเทยเป็นตุ๊ดเนี่ยพวกนี้เกิดมาแล้วมันเป็นอย่างนั้นอยากเป็นผู้ชายก็เป็นอยากเป็นผู้หญิงก็เป็นแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือผิดศีลข้อ3พวกนี้จะกลับเพศผู้ชายกลับเพศเป็นผู้หญิงผู้หญิงตั้งใจปรารถนาดีไม่ล่วงละเมิดศีลข้อนี้ตั้งใจปรารถนาเป็นผู้ชายก็สามารถเป็นผู้ชายได้ไม่ผิดศีลข้อนี้แต่ผู้ชายถ้าหากผิดศีลข้อนี้เป็นประจำเนืองๆมีโอกาสที่จะกลับเพศเป็นผู้หญิงคือเป็นคนมากๆมันไปอย่างนั้นนี่ทางศีลธรรมทางหลักธรรมท่านพูดเอาไว้หลักธรรมท่านพูดเอาไว้นี่คือศีล5คือธรรม5เป็นเหตุให้เรามีมนุษย์เป็นมนุษย์เต็มที่เป็นมีมนุษยธรรมผู้ที่ถือได้ปฏิบัติได้อย่างเคร่งครัดก็ทำให้คนนั้นมีศีลสมบูรณ์มีธรรมสมบูรณ์ผู้ที่มีถิ่นศีลสมบูรณ์มีธรรมสมบูรณ์มันมีนิสัยมีอุปนิสัยอยู่ในใจคนพวกนี้ต้องการศึกษาธรรมต้องการปฏิบัติธรรมต้องการรู้เห็นสัจธรรมเพื่อเกิดสัมมาทิฏฐิรู้เห็นอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนก็มีโอกาสได้รู้ได้เห็นได้เข้าใจเข้าถึงได้ง่ายเพราะไม่ค่อยฝ่าฝืนศีล5ธรรม5ไม่มีบาปกรรมที่จะมาปิดมาบังมาอะไรต่ออะไรนี่ท่านพูดเอาไว้เรื่องศีลเรื่องธรรมเรื่องมนุษย์กับไม่ใช่มนุษย์เรื่องการพัฒนาไปได้กับไปไม่ได้ของมนุษย์ของสัตว์ภพชาติของมนุษย์จึงเป็นภพชาติที่อยู่ในธรรมกลางสามารถปฏิบัติให้ยิ่งขึ้นไปสวรรค์ไปนิพพานได้สามารถปฏิบัติให้เร็วลงถึงขั้นอเวจีมหานรกก็ได้ไม่เหมือนสัตว์เขาพัฒนาไม่ขึ้นเป็นควายเป็นวัวเป็นช้างก็แค่นั้นแหละเป็นม้าก็แค่นั้นแหละเป็นสุนัขก็แค่นั้นแหละพัฒนาไปไม่ถึงไหนเพราะเป็นภพชาติที่เขาต้องไปเสวยกรรมเนื่องจากว่าเขามีกรรมอย่างนั้นเขาต้องไปรับใช้กรรมอย่างนั้นมันตกไปในชาตินี้เท่านี้เป็นอย่างนี้โอ้พอตกไปแล้วก็ต้องเสวยกรรมจนหมดในชาตินั้นตามอายุไขอายุมากอายุน้อยอายุสัตว์อายุช้างอายุม้าอายุวัวอายุควายอายุสุนัขก็เป็นไปตามอายุพวกสัตว์นอกจากนั้นแล้วท่านไม่พูดถึงพวกแมลงพวกมดตัวแดงแมลงตัวน้อยพวกยุงพวกอะไรท่านไม่พูดถึงท่านพูดถึงแต่สัตว์ที่มีกระดูกสัตว์ที่ใหญ่มากกว่านั้นพระพุทธเจ้าไม่อุบัติสัตว์เลื้อยคลานเหล่านั้นท่านอุบัติเฉพาะสัตว์ที่ใหญ่มีกระดูกสันหลังเป็นต้นไปการพัฒนาของสัตว์ต่างๆเหล่านั้นที่มีความรู้ตัวน้อยลงสัตว์ต่างๆเหล่านั้นก็พัฒนามาจากรูปธรรมกับนามธรรมธาตุอินทรีย์ทั้งหลายทั้งปวงนั่นแหละเป็นการพัฒนามาได้ธาตุบางอย่างเขามีการใกล้ชิดกันมีการพัฒนากันแล้วสามารถกลายเป็นสัตว์มีชีวิตขึ้นมาได้ดินสักสัตว์บางอย่างสักแต่ว่ามีแต่ชีวิตแล้วก็มีสัญชาตญาณมีสัญชาตญาณที่เบาบางที่สุดแทบไม่รู้เรื่องไม่รู้เป็นไม่รู้ตายแล้วเหมือนแมงเม่าบินเข้ากองไฟไม่รู้หรอกไฟมันร้อนจะเป็นจะตายไม่รู้เรื่องแต่พวกสัตว์ที่ใหญ่ขึ้นมาสักหน่อยหนึ่งมันรู้เรื่องนี่คือการพัฒนามาก็พัฒนามาชีวิตนี่พัฒนามาแบบว่าสังขารกับสังขารประกอบกันชีวิตจึงพัฒนามาได้นักชีววิทยาบางคนบางท่านรู้เรื่องว่าวัตถุเหล่านี้ประกอบกับวัตถุเหล่านี้เกี่ยวข้องกัน
หนักๆเข้ามากๆเข้ากลายเป็นชีวิตหนึ่งชีวิตหนึ่งเกิดขึ้นมาอย่างนี้คณะชีววิทยาเนี่ยเขารู้จักดีนะเป็นมนุษย์เป็นสัตว์สัตว์เล็กสัตว์ใหญ่สัตว์มีแต่สัญชาตญาณสัตว์มีแต่ชีวิตดิ้นเดาๆไม่รู้เรื่องอะไรสัตว์ต่างๆเหล่านั้นมีมากมายมหาศาลมากกว่ามนุษย์มากกว่าสัตว์ใหญ่ๆนี่คือการพัฒนาเราดูไปตรงไหนเห็นมีแต่สัตว์นั่นแหละดูพวกแมลงพวกอะไรเนี่ยมีแต่สัตว์เต็มไปหมดไปดูไอ้หนอนน่ะหนอนบุ้งเห็นไหมตัวบุ้งที่มันกินใบขี้เหล็กนะเห็นไหมอยู่ใกล้ๆถังน้ำฝนบุ้งมันกินยอดขี้เหล็กเลาะยอดขี้เหล็กมันลัดใหม่อ่อนๆนะตัวบุ้งมันขึ้นกินเต็มแล้วมันก็ตกมาโยเยเดินไม่สนระวังไปเหยียบมันตายเยอะแยะเวลาล่วงไปไม่ถึงอาทิตย์บุ้งทั้งหลายเหล่านั้นกลายเป็นผีเสื้อเห็นไหมเราเห็นไหมผีเสื้อมันไปเกิดขึ้นมาได้ยังไงเห็นไหมมันกลายไปเป็นผีเสื้อละนะผีเสื้อแล้วกลับเป็นอะไรอีกใครเคยสังเกตบ้างผีเสื้อกลับเป็นตัวอะไรอีกฮะตัวบุ้งมันกินใบไม้แต่ตัวบุ้งมันกลายเป็นผีเสื้อเดี๋ยวนี้เราเห็นผีเสื้อบินเต็มไปหมดนี่คือการอุบัติเกิดของคนอุบัติเกิดของสัตว์เกิดขึ้นจากสังขารกับสังขารประกอบกันสังขารกับสังขารประกอบกันการเกิดขึ้นของมนุษย์กับสังขารพ่อสังขารแม่ประกอบกันการเกิดขึ้นของสัตว์ก็สังขารกับสังขารประกอบกันธาตุสี่กับธาตุสี่ประกอบกันบางทีมีแร่ธาตุบางอย่างที่เป็นเหตุให้สัตว์ต่างๆเหล่านั้นมีชีวิตอยู่ได้สามารถขยับขยื่นตัวได้แล้วก็มีสัญชาตญาณน้อยเหลือเกินเราลืมแล้วแหละไอ้พวกชีวิตของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยประเภทว่ามีแต่ไม่มีความรู้สึกอะไรเลยเนี่ยมีเราพูดถึงความมีโอกาสระหว่างมนุษย์กับสัตว์เพราะฉะนั้นเราเป็นมนุษย์แล้วเราพัฒนาไปในเส้นสายของมนุษย์โอกาสที่จะทำให้เราตกต่ำไปเป็นสัตว์นี่เราต้องระวังเราพึงระวังถ้าเราระวังไม่ได้ไปจริงๆพฤติกรรมของเราอะไรมันพาเราไปพฤติกรรมของเรามันพาเราไประหว่างโลกมนุษย์กับโลกสวรรค์เทวดาภูมิชั้นต่างๆระหว่างโลกสัตว์เดรัจฉานระหว่างนุ่นยมโลกเปรตนรกอสุรกายเนี่ยสับเปลี่ยนกันไปถ่ายเทกันไปถ่ายเทกันมาอยู่เนี่ยวิญญาณคือความรู้ก็ถ่ายเทกันไปถ่ายเทกันมาเพราะฉะนั้นเป็นมนุษย์ดีๆไม่ถึงขั้นตกนรกก็ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเดรัจฉานมีหรือไม่มีที่พุทธเจ้าท่านทรงตรัสเอาไว้สัตว์ทั้งหลายนั่นแหละเป็นสัตว์เดรัจฉานทำไมท่านจึงเรียกว่าเดรัจฉานเดรัจฉานเพราะมันไปขวางท่านว่างั้นนะเพราะมันไปขวางเดรัจฉานเพราะมันไปขวางเห็นไหมหมาไปขวางไหมไปขวางมันไปตัวมันเป็นงั้นแต่มนุษย์ไม่ได้ไปอย่างนั้นนะมนุษย์ไปแบบตรงยืนไปเดินไปท่านก็รู้จักบัญญัติเหมือนกันมันไปขวางท่านที่เรียกว่าสัตว์เดรัจฉานอยู่ร่วมโลกเรามีสัตว์เปรตก็มีสัตว์อสุรกายก็มีสัตว์ที่ไปเสวยกรรมในนรกก็มีมันก็ถ่ายเทกันไปจากมนุษย์เรานี่แหละทำบาปหยาบช้าทารุณมากมายถึงขั้นตกนรกอเวจีทันทีเลยดูพระเทวทัตเป็นดินสูบนะเห็นไหมถือว่าแผ่นดินหนักหนาสาหัสมากไม่สามารถจะแบกคนคนนี้ไว้ได้แผ่นดินก็แยกดูดกึบคึบจมลงไปเลยหายลงไปเลยตกไปอเวจีมหานรกนั่นทรมานอยู่เป็นกับๆไม่ใช่แค่วันเดียวคืนเดียวไม่จบไม่ใช่นี่คือกรรมของสัตว์จากมนุษย์ไปก็ไปอยู่นู่นอเวจีมหานรกคำว่าอเวจีมหานรกน่ะแปลว่าไม่ว่างเว้นจากเสียงที่ร้องโอดโอยครวญคร่ำอยู่นั่นแหละโอยอยู่นั่นแหละเป็นโลกที่ไม่เว้นวักว่างเว้นจากเสียงที่คร่ำครวญของสัตว์ที่ถูกทรมานอยู่เหมือนอย่างพระเทวทัตท่านเล่าให้ฟังว่าพระเทวทัตต้องไปเสวยกรรมในอเวจีคือลำตัวเนี่ยจะใหญ่มากตัวจะใหญ่ทีนี้
อยู่ในที่จำกัดมีเหล็กเท่าลำตาเนี่ยแทงทะลุหน้าอกจากผนังข้างนู้นมาผนังข้างนี้แล้วก็ติดตรึงอยู่อย่างนั้นแหละมีเหล็กเท่าลำตาเนี่ยแทงทะลุหน้าอกข้างหลังเนี่ยกับปลายเหล็กเนี่ยกับมีผนังรับไว้ข้างหน้าก็มีผนังรับไว้แทงตรึงอยู่อย่างนั้นแหละเสร็จแล้วถูกเปลวไฟเนี่ย พุ่งมาจากที่ทั้งสี่นะเปลวไฟพุ่งมาหาตัวเทวทัตเนี่ยพุ่งมาจากที่ทั้งสี่ร้องโอ้ยคร่ำครวญอยู่อย่างนั้นแต่ก็ไม่ตายก็เพราะว่าเสวยกรรมไปตามอำนาจกรรมที่ความหยาบช้าทารุณของใจที่มันสามารถทำอย่างนั้นได้เนี่ยใช่ไหมกรรมให้ผลไม่รู้กี่วันกี่เดือนกี่ปีกี่กับกี่การกว่าจะจบนี่คือกรรมอำนาจกรรมไม่ตายอ่ะไฟพุ่งมาจากสี่ทิศเนี่ยตัวเนี่ยแดงโร่เหมือนกับเขาสูบตีเหล็กนั่นแหละเหล็กมันแดงเหมือนกับหลอมเหล็กอ่ะเหมือนกับเผาเหล็กเพื่อที่จะเอาไปตีทำมีดทำขวานนั่นแหละถึงกระนั้นก็ตามก็ไม่ตายก็เพราะกรรมมันเลี้ยงเอาไว้อันนี้ก็พูดถึงอเวจีเป็นนรกขุมที่ลึกที่สุดแล้วก็นานที่สุดผู้ที่จะตกนรกอเวจีมหานรกก็คือเป็นผู้ฆ่าบิดาฆ่ามารดาฆ่าพระอรหันต์ทำร้ายชีวิตพ่อทำร้ายชีวิตแม่ทำร้ายชีวิตพระอรหันต์ถึงท่านไม่ตายพระอรหันต์ยังไม่ตายแต่ว่าทำโลหิตของท่านให้ห่อเป็นตุ่มเป็นหนองเป็นอะไรเนี่ยแล้วก็ทำลายสงฆ์ให้แตกกันฆ่าบิดาฆ่ามารดาฆ่าพระอรหันต์ทำโลหิตพระพุทธเจ้าให้ห่อแล้วก็ทำสงให้แตกกันเหมือนอย่างพระเทวทัตเนี่ยทำลายสงให้แตกกันพระเทวทัตนี่ก็อนันตริยกรรมข้อหนึ่งนะทำลายสงให้แตกกันอนันตริยกรรมข้อที่สองก็คือทำพระโลหิตให้ห่อคือเทวทัตพยายามดักฆ่าพระพุทธเจ้าหลายครั้งเพื่อที่จะเป็นพระพุทธเจ้าเองแต่ก็ไม่สำเร็จพระสาวกทั้งหลายทั้งปวงก็ห่วงพระพุทธเจ้าบางคนก็ไปเดินจงกรมไปนั่งภาวนาไปอะไรแวดล้อมพระองค์ภิกษุทั้งหลายเธอไม่ต้องห่วงเราจะไม่ตายเพราะการกระทำของใครด้วยความพยายามของใครนี่คือวิสัยของพระศาสดาจะไม่ตายด้วยความพยายามของใครๆพยายามขนาดไหนนิวเคลียร์นิวตรอนก็ไม่สามารถจะทำลายได้พระเทวทัตเนี่ยกลิ้งก้อนหินลงก็แล้วจ้างนายขมังธนูไปดักฆ่าพุทธเจ้าก็แล้วปล่อยช้างนีรีนาลาคิริงให้ชนพระพุทธเจ้าเนี่ยก็แล้วในสุดก็กลิ้งหินลงด้วยตัวของตัวเองก็แล้วตอนหลังมาก็เลยมาแยกสงเนี่ยแยกสงอนันตริยกรรมทั้งหลายข้อนะคำว่าอนันตริยกรรมแปลว่าไม่มีกรรมอื่นมาขั้นตกนรกถึงอเวจีทันทีหลังจากตายไปแล้วไม่ใช่ว่าจะไปสวรรค์คอยขั้นก่อนจะไปเสวยกรรมในชั้นขั้นก่อนไม่มีขั้นจะเรียกว่าอนันตริยกรรมไม่มีกรรมอื่นมาขั้นระหว่างตายแล้วลงปุ๊บทันทีสมัยอย่างสมัยพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ก็มีคนที่เป็นดินสูบก็มีนันทมานพเพราะไปทำกรรมไปข่มขืนนางบนวรรณาเทรีนี่ก็แผ่นดินสูบพอรับตานางบนวรรณเทรีก็แผ่นดินก็สูบไปพวกนี้เขาเรียกพวกหนักแผ่นดินนางจินจมานาวิกาเอาไม้มัดเหมือนกับเป็นท้องของพระพุทธเจ้าไปกล่าวตู่อันนี้ก็เป็นพวกเดรัจฉีพวกเดรัจฉีมันให้นางนี่มาทำลายชื่อเสียงพระพุทธเจ้านันทมานพนางจินจมานาวิกาพระเจ้าสุปพุทธะพระเจ้าสุปพุทธะนี่ได้ยินก็ว่าเป็นพ่อของนางพิมพานะถือทิฏฐิมานะถือทิฏฐิมานะว่าพระพุทธเจ้านี่เป็นศัตรูกับพระองค์แล้วก็แต่งงานกับพิมพาแล้วก็ปล่อยพิมพาเป็นม่ายพระเทวทัตไปบวช ด้วยเทวทัตนะครับเป็นพี่สาวของพิมพาตามหลักนะก็ไปผิดกันเป็นศัตรูกันก็เลยเครียดกับพระพุทธเจ้ามีวันหนึ่งพระพุทธเจ้าบิณฑบาตไปในละแวกนั้นชวนคนไปนั่ง
กินเหล้าขวางทางเลยชวนคนไปนั่งกินเหล้าขวางทางพุทธเจ้าเสด็จผ่านมาบิณฑบาตไม่ได้พระองค์ทรงแย้มพระโอษฐ์ว่าโอ้พระเจ้าสุปพุทธะเนี่ยจะต้องตกนรกที่หัวบันไดภายใน7วันมีคนไปทูลให้พระเจ้าสุพุทธะคือเป็นเชื้อพระวงศ์ไม่ได้ปกครองหรอกไม่ได้ปกครองแผ่นดินแต่เป็นเชื้อกษัตริย์เพราะกษัตริย์สมัยนั้นมีมากที่เป็นเชื้อกษัตริย์ก็เลยพยายามจะทำว่าพยายามจะทำลายวาจาของพระพุทธเจ้าว่าให้ตกไปว่าเป็นวาจาไม่ศักดิ์สิทธิ์บ้างไม่เป็นสัจจะบ้างไม่อะไรบ้างพยายามจะไม่ลงแผ่นดินภายใน7วันว่างั้นเถอะเพื่อจะไม่ให้แผ่นดินสุบนู่นไปขึ้นอยู่บนปราสาท7ชั้นน่ะพระยาสุปปุทธะน่ะหลังจากลูกน้องไปเล่าให้ฟังว่าพระพุทธเจ้าทรงทายว่าจะตกนรกภายใน7วันอเวจีแผ่นดินสุบภายใน7วันเนี่ยนู่นมีเสบียงมีอะไรไปขึ้นอยู่บนปราสาทชั้น7แล้วก็มีประตูล็อกไว้แล้วก็มีคนกำกับด้วยถ้าเราไม่สั่งห้ามเปิดประตูนี้เราไม่สั่งห้ามเปิดประตูนี้เราไม่สั่งห้ามเปิดประตูนี้เราไม่สั่งห้ามเปิดพอถึงวันที่7พอถึงวันที่7ม้าตัวที่พระเจ้าสุพุทธะรักที่สุดเนี่ยมันคึกขนองไม่มีใครเอาอยู่เอ้ยอยู่นั่นน่ะทั้งวันทั้งคืนน่ะคึกขนองจนพระเจ้าสุพุทธะโอ้ยม้าตัวนี้ถ้าไม่ใช่เราแล้วมันคงไม่อยู่แล้วมันคึกขนองอยู่อย่างนั้นแหละก็เลยนี่ก็เรียกกรรมบันดาลกรรมมันบันดาลทีนี้เวลาพระองค์ลงมาจริงๆนะถึงคราวที่พระองค์ลงมาจริงๆไอ้พวกเฝ้าประตูเนี่ยต่างคนต่างผลักลงประตูเปิดเองผลักลงพอก้าวลงบันไดปั๊บเหยียบดินปั๊บธรณีก็สูบแผ่นดินก็สูบตรงนั้นเองนั่นเห็นไหมรู้ฤทธิ์รู้เดชไหมนี่สามแล้วนะพระยาสุปพุทธะจินจมานวิกานันทมานพแล้วก็นันทยักษ์อีกคนหนึ่งนะนันทยักษ์นี่ไปเหาะไปด้วยกันกับเพื่อนยักษ์ด้วยกันเหาะผ่านไปแล้วมันเป็นวันเพ็ญพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะพระโมคคัลลานะท่านโกนใหม่ๆศีรษะของท่านเนี่ยมันไปถูกแสงเดือนเนี่ยมันเลื่อม ไอ้นันทยักษ์เนี่ยมันนึกสนุกขึ้นมาเอ้ยไปตีหัวพระเล่นก่อนนะวะ อย่าเลยเพื่อนก็อุตส่าห์บอกอย่าเลยท่านนั่งเข้าฌานอยู่พระโมคคัลลานะท่านนั่งเข้าฌานอยู่ไอ้ยักษ์ขี้ซนเนี่ยมือบอลเนี่ยหาเรื่องเนี่ยเอ้ยเห็นศีรษะพระเหลื่อมๆเลยก็อยากไปตีเล่นก็ลงไปฟาดนั่นแหละฟาดยังไงท่านจะเป็นโทษจะได้รับโทษเพราะว่าท่านเข้าฌานอยู่แต่ไปฟาดจริงๆแหละแต่ว่าท่านก็ไม่ได้รับอันตรายอะไรในสุดพอเหาะล่วงเลยระยะที่ท่านนั่งไปไม่เท่าไหร่ก็ตกมาแผ่นดินสูบเนี่ยกี่คนแล้ว4-5 คนน่ะคนที่6พระเทวทัตเนี่ยนี่พวกนี้พวกหนักแผ่นดินสมัยพุทธกาลนะพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่พระพุทธเจ้าท่านมีคุณกับโลกมากขนาดนั้นเพราะฉะนั้นมันต้องมีโทษกับคนที่ไปทำร้ายพระองค์มากขนาดนั้นคู่ควรกันนี่เราพูดถึงคนที่ไม่มีศีลคนไม่มีธรรมเลยยกตัวอย่างไปการถ่ายเทระหว่างมนุษย์กับสัตว์กับเทวดาเนี่ยถ่ายเทกันไปถ่ายเทกันมาตราบใดที่ยังไม่เข้าสู่ปรินิพพานตราบใดที่ยังไม่หมดกิเลสโดยสิ้นเชิงตราบนั้นก็ยังวนเวียนอยู่นั่นแหละแต่ผู้ที่ตั้งใจปฏิบัติธรรมได้เป็นพระโสดาบันตั้งแต่พระโสดาบันขั้นแรกเป็นต้นไปพวกนี้จะไม่ลงอบายจะไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นสัตว์เปรตเป็นสัตว์นรกเป็นสัตว์อสุรกายหรืออเวจีมหานรกไม่มีโอกาสที่จะตกไปเขาเรียกว่าปิดกั้นประตูอบายทั้ง4อย่างนั้นเรียกว่าอบายเพราะใครตกไปแล้วก็หาความเจริญไม่ได้แต่ถ้ามีมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยพัฒนาเพื่อความเจริญได้เกิดเป็นเทวดาพัฒนาเพื่อความเจริญได้สมัยพระพุทธเจ้าท่านยังทรงพระชนอยู่ท่านโปรดเทวดาเข้าถึงสรณคมเป็นกฎโกฎเทวดาได้เป็นพระโสดาบันเป็นกฎโกฎไม่มากกว่ามนุษย์อีกนะไปอ่านดูในชาดกท่านพูดเอาไว้
พราะเทวดาติดตามฟังเทศของพระพุทธเจ้ามากมายมหาศาลแม้แต่บนศาลาเนี่ยเขาสามารถมาฟังกันได้เป็นโกฏๆพวกเทวดาไม่ใช่จำกัดเหมือนแค่เท่ามนุษย์เราแค่นี้เนี่ยมาฟังได้เป็นโกฏๆเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ชื่อว่าศรัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายไม่ว่าสัตว์ในอบายนะสัตว์ในอบายท่านไม่ว่าเพราะว่าสัตว์ในอบายไปพัฒนาอะไรเขาไม่ได้ดอกเขาไปเสวยกรรมพวกเทวดาชั้นต่างๆก็ไปเสวยกรรมแต่ก็มีโอกาสพัฒนาไปได้ตราบใดที่ยังมีพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่เทวดาต่างๆเหล่านี้จะได้รับประโยชน์มากมายมหาศาลเวลาพระพุทธเจ้าล่วงไปแล้วถ้าหากมีพระสาวกอยู่พระสาวกที่ได้คุณธรรมสูงสุดบางองค์ก็เทวดารักเคารพบูชากราบไหว้บูชามาฟังธรรมมาอะไรๆเหมือนอย่างสมัยหลวงปู่มั่นเทวดามาฟังธรรมของท่านท่านต้องจัดตารางสอนให้ต้องจัดตารางเพราะนั้นเข้าเวลานั้นเพราะนั้นเข้าเวลานั้นเทวดาชั้นนั้นเข้าเวลานั้นเทวดาชั้นนั้นเข้าเวลานั้นฟังเทศหลวงตาท่านเทศเอาไว้เนี่ยพอหมดพระพุทธเจ้าไปแล้วคือพระองค์เข้าสู่อนุปาทาสิสอนุปาทิเสสนิพพานไปแล้วเนี่ยเหลือพระสาวกเทวดาต่างๆเหล่านั้นก็อาศัยพระสาวกได้ฟังเทศจากพระสาวกบางองค์มีพื้นมีบาตรมีฐานตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่เป็นพระโสดาบันเนี่ยคุณธรรมก็หมุนไปเองไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยบางคนเป็นพระสกิทาคาพระอนาคาเงี้ยคุณธรรมเหล่านั้นก็จะหมุนไปเรื่อย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 แล้วก็เข้าถึงนิพพานเองพวกนี้เข้าถึงนิพพานเองที่ท่านเรียกว่าตกกระแสตกกระแสเรายกตัวอย่างเช่นอย่างอะไรเช่นอย่างน้ำแม่น้ำแม่น้ำเจ้าพยาเนี่ยอ้าวน้ำตามสาขาแม่น้ำต่างๆพอมาลงแม่น้ำเจ้าพยาปั๊บแม่น้ำเจ้าพยาก็เอ่ยไปเรื่อ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 ยในสุดก็ตกทะเลมหาสมุทรนะไม่ไปไหนละตกทะเลแน่นอนละตกทะเลมหาสมุทรแน่นอนไม่ไปไหนละผู้ที่เข้าถึงโสดาบันแล้วไม่ไปอบายแล้วก็ภูมิจิตภูมิธรรมของท่านก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆถ้าจะมาเกิดในโลกมนุษย์อีกก็ไม่เกิน7ชาติเพราะฉะนั้นท่านจึงพูดพระโสดาบัน3จำพวกประเภทเอกภีชีประเภทโกลังโกละประเภทสัตตคตุปรมะมาเกิดอีกอย่างมาก1ชาติเอกภีชีเกิดอย่างมาก 2-3 ชาตินะโกลังโกละอีกประเภทหนึ่งสัตตคตุปรมะมาเกิดอีกอย่างช้าไม่เกิน7ชาติได้บรรลุเป็นพระอรหันต์นี่สมมุติมาเกิดในโลกมนุษย์นะแต่ถ้าไปเกิดบนสวรรค์เนี่ยไปเกิดบนสวรรค์เช่นอย่างนางวิสาขานางอนาถบิณฑิกเศรษฐีนางวิสาขานี่เป็นพระโสดาบันอนาถบิณฑิกเศรษฐีได้เป็นพระสกิทาคามีไปเกิดบนสวรรค์พวกนี้ไม่กลับมาเกิดในโลกมนุษย์อีกจะพัฒนาไปเรื่อยหมุนไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยพัฒนาไปเรื่อยนู่นไปจบที่ไปจบที่สุทธาวาส5ชั้นนั่นน่ะพอไปถึงชั้นสุทธาวาส5ชั้นแล้วบางองค์ก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ตั้งแต่ยังไม่ถึงกึ่งหนึ่งของอายุบางองค์ก็ถึงกึ่งหนึ่งบางองค์ก็บรรลุด้วยเรี่ยวแรงไม่นับกำหนดอายุในสวรรค์ชั้นสุทธาวาสในที่สุดก็ไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยเหมือนผลไม้สุก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 ในที่สุดก็หล่นจากขั้วเองอัคคณิตภพอัคคณิตพรหมสุทธาวาสชั้นอัคคณิตะอัคคณิตะแปลว่าไม่เป็นน้องใครอัคคณิตะอัคคณิตะไม่เป็นน้องใครพอถึงนั้นแล้วก็สักหน่อยก็สุกงอมไปงอมไปหล่นจิตใจก็เข้าถึงความบริสุทธิ์หล่นเองแล้วก็ถึงแก่อนุปาทิเสสนิพพานนี่ท่านพูดถึงการจบลงของชีวิตของจิตใจของคนจิตใจของเราของท่านด้วยกันทุกคนเราจะต้องไปจบตรงนั้นจบคำว่าจบในที่นี้หมายความว่าเราไม่ต้องไปเป็นเทวดาเป็นอินเป็นพรหมเป็นสัตว์เปรตสัตว์นรกอสุรกายแล้วไม่ต้องมาเป็นมนุษย์แล้วก็จบลงตรงนั้นไปจบลงที่คุณธรรมต่างๆเหล่านั้นอ๋อก็พูดสเประเป็นเบ็ดเตล็ดให้พวกเราทั้งหลายได้ยินได้ฟังนะก็น่าจะพอสมควรแก่เวลาธรรมะสวดมนต์